นับตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพวันที่30ธันวาคม32จนกระทั่งบัดนี้ก็ได้เทศกันหนึ่งในเดือนมกราต้นเดือนหลังจากนั้นแล้วก็มาได้เทศอบรมพระเนนบ้างเลยซึ่งเราไม่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้ก็เพราะธาตุขันธ์พอเป็นพอไปไม่ได้เป็นอารมณ์กับขันธ์เหล่านี้ระยะปี32-33มานี้รู้สึกว่าธาตุขันธ์อ่อนลงมากมายจะเทศนาว่าการแต่ละครั้งละครั้งต้องได้พินิจพิจารณาถ้าเป็นรถก็ต้องตรวจดูเครื่องดูเคราให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกวิ่งนี่ก็เหมือนกันก่อนที่จะเทศนาว่าการแต่ละครั้งละครั้งพิจารณาแล้วพิจารณาเราแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปเพราะธาตุขันธ์ไม่พร้อมแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นยิ่งขอให้ทุกท่านได้ทราบสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้อย่างฝังใจว่าความแน่นอนในสิ่งที่เราอาศัยนั้นไม่มีมีแต่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแม้ที่สุดสุขเกิดมาก็ผ่านไปทุกเกิดมาก็ผ่านไปภพชาติที่เกิดมาก็ผ่านไปผ่านไปหาสาระอะไรได้บ้างที่เป็นหลักเกณฑ์ภายในจิตใจของเราไม่มีมีแต่สิ่งที่ผ่านไปผ่านมาอยู่เพียงเท่านั้นด้วยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวของเรานี่แหละแล้วก็ผ่านไปผ่านมาอยู่เช่นนั้นจะหาสาระสำคัญพอที่จะตายใจได้ไม่มีมีเรื่องคติของโลกเป็นอย่างนี้ให้ยกตัวของเราขึ้นเป็นอันดับแรกแล้วตีความหมายกระจายออกไปสู่โลกดินแดนนี้ว่าเป็นเหมือนกันนี่หมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่สร้างหลักใจไว้ที่เรียกว่าหลักธรรมไว้เสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ผิดพลาดได้มาเสียไปได้มาเสียไปหาที่ไว้ใจตายใจไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปอีกไม่ใช่เพียงว่าเป็นมาอย่างนี้แล้วจะสิ้นสุดยุติลงไปยังจะเกิดมาด้วยความเป็นเสี่ยงตายด้วยความเป็นเสี่ยงอยู่ด้วยความเป็นเสี่ยงกับสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยหาทางออกไม่ได้นี่ท่านจะเรียกว่าวัฏฏวนคือหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละดูอย่างครูอาจารย์ที่ท่านให้โอวาทแนะนำสั่งสอนพวกเรามาโดยลำดับลำดาก็นั่นแหละถ้าจะเป็นสมบัติติดไม้ติดมือก็หลุดไม้หลุดมือไปครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งพิงของเราให้รับความอบอุ่นเย็นใจก็ล่วงไปล่วงไปอย่างนั้น
หาความแน่นอนไม่ได้เลยสิ่งภายนอกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงนำสิ่งภายนอกทั้งหลายที่จะเป็นคติเครื่องเตือนใจเป็นสารคุณเข้าสู่ใจของเราด้วยภาคปฏิบัติอย่าได้สงสัยกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้ว่าจะผิดแผลกต่างกันกับเรื่องกฎของนิจังที่เคยเป็นมาอยู่แล้วนี้ในการต่อไปจะไม่เป็นไปอย่างนี้อย่าได้สงสัยความเป็นเหล่านี้เคยเป็นมาฉันใดก็เป็นไปฉันนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงหาความแน่นอนไม่ได้อยู่ก็อยู่ด้วยความสงสัยสนเท่อยู่ด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเป็นอย่างมนุษย์เราก็พอรู้เดียงสาภาวะบ้างผู้ฉลาดก็ค้นขวายความดีได้เช่นอย่างชาวพุทธของเราเพราะผู้นับถือพุทธศาสนานี้เป็นผู้แม่นยำในสิ่งที่นับถือนั้นว่าไม่ผิดพลาดประกาศแต่เรื่องธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นความถูกต้องดีงามทั้งนั้นออกมาโดยพระวาจาของพระพุทธเจ้าเองว่าสวัคขาตธรรมทรงจัดไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันได้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้โดยชอบกิเลสหมดสิ้นไปจากพระทัยตั้งแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้มาวิธีการดำเนินทุกแง่ทุกมุมที่จะให้ก้าวเข้าถึงความหลุดพ้นดังพระองค์ท่านก็ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องด้วยสักสวดขาตธรรมเหมือนกันแล้วบรรดาสัตว์ทั้งหลายควรจะได้คุณงามความดีจากอุบายใดวิธีใดการกระทำใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องและสมบูรณ์เต็มที่ที่สัตว์ทั้งหลายควรจะได้จะถึงนั้นไม่ผิดพลาดไปเช่นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นทานประเภทใดนี่ก็เป็นหลักอันยิ่งใหญ่ของกุศลธรรมที่จะเป็นเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายได้สำหรับผู้บำเพ็ญรักษาศีลไม่ว่าศีล5ศีล8ศีล227ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกุศลธรรมที่จะนำตนให้ไปสู่ความสุขความเจริญนั่นแหละจนกระทั่งจิตตภาวนาการอบรมจิตใจซึ่งเป็นที่รวมแห่งความดีทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเราหากเราไม่สามารถที่จะได้มรรคได้ผลจากเพศของตนด้วยการปฏิบัติของเราซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสวาสนาอำนวยในเวลาบวชเช่นนี้ทางอื่นก็ไม่มีโอกาสอื่นก็ไม่มีที่จะให้ยิ่งไปยิ่งกว่าโอกาสของผู้เป็นนักบวชและได้บำเพ็ญตนเต็มกำลังความสามารถเพราะการมาบวชในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์พูนผลทุกแง่ทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากสำหรับผู้ที่จะยอมตนมาบวชในพุทธศาสนาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเพราะกิเลสมันห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับน้ำในบึงที่ใสสะอาดขนาดใดก็ตามโดยมีจอกปีแหนซึ่งเทียบกับกิเลสปกคลุมหุ้มห่อไว้จนมิดตัว
ถึงกับมองดูน้ำนั้นไม่เห็นไม่มีเท่ากับประหนึ่งว่าไม่มีน้ำในบึงในหนองนั่นเลยเพราะถูกจอกถูกแหนปกคลุมหุ้มห่ออย่างมิดชิดนี่ก็เหมือนกันธรรมที่มีที่จะต้องเกิดหรือเคยมีอยู่แล้วในหัวใจของเราและที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญของเราก็ถูกจอกแหนคือกิเลสประเภทต่างๆนั้นปกคลุมหุ้มห่อหรือปิดบังไว้เสียกีดขวางเอาไว้เสียไม่ให้ก้าวเดินได้ตามความสะดวกแม้ที่สุดความเชื่อในบุญในกรรมซึ่งเป็นของมีประจำสัตว์ทั้งหลายทุกตัวสัตว์นี้ก็ไม่ยอมเชื่อว่ามีบุญมีกรรมคือมีบาปมีกุศลมีนรกมีสวรรค์ใจสัตว์ทั้งหลายไม่เชื่อไปเสียสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายพอใจทำอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่มากถ้าว่าเชื่อก็เหมือนกับว่าจะเลยเชื่อไปแล้วจนไม่ต้องมาคำนึงว่าเราเชื่อสิ่งนี้เราจะทำสิ่งนี้เพราะความอยากมีกำลังมากที่จะต้องฉุดต้องลากจัดทั้งหลายให้ทำตามความอยากนั้นอยู่ตลอดเวลาและทุกหัวใจสัตว์ที่มีกิเลสครองหัวใจสัตว์ทั้งหลายจึงทำความดีได้ยากแม้ที่สุดผู้มาบวชลงใจบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่ลงใจที่จะปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาธรรมโดยเห็นว่าเป็นของยากเป็นของลำบากเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นวิสัยของพระสาวกท่านผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมผ่านมากส่วนสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซามหาสาระไม่ได้คือความไม่มีอุปนิสัยไม่มีความสามารถเป็นผู้มีวาสนาน้อยนั้นเป็นเรื่องที่ผู้นั้นจะยอมรับเอาด้วยความเต็มใจเพราะกิเลสปิดบังไว้ให้ไม่ให้เชื่อนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะพึ่งปฏิบัติตนตามหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นแถวทางเดินเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นไปโดยลำดับนั้นจึงเป็นของที่ก้าวไปได้อย่างยากลำบากที่สุดและไม่ก้าวนี่สำคัญอันนี้การแสดงก็ขออภัยจากท่านทั้งหลายด้วยดังที่ผมเคยพูดแล้วความจำเวลานี้เสื่อมมากพูดไปนี่มันตัดปั๊บเดียวหายเลยเหมือนกับไม่เคยเทศแล้วก็เป็นประโยคอื่นขึ้นมาอย่างนี้แหละจึงว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้มันบอกอยู่ในชัดๆอย่างเทศเดี๋ยวนี้ก็เป็นแล้วพอเทศไปหายเงียบเลยหายเงียบเลยจะเทศไปได้ยังไงเงื่อนไม่ต่อกันนี่ก็ถูไถลงมาอย่างนั้นเพราะสงสารหมู่เพื่อนเห็นว่าไม่ได้เทศนาว่าการอบรมมานานผู้เข้าผู้ออกมีจำนวนมากและเข้าออกอยู่เสมอจึงต้องได้เทศนาว่าการเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องความลำบากยากเย็นเฉงใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแถวธรรมแห่งพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วมันก็ก้าวยากเดินยากไปยากถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วจะต้องถูกขีดถูกขวางอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วทุกวันนี้สิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่จะเป็นเครื่องเสริมยิ่งเหลือให้มีกำลังกล้าขึ้นจนถึงกับปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นความจริงทั้งหลายเลยนั้นกำลังมีมากขึ้นกำเริบเสบสารไปด้วยกับมันก็เพราะกิเลสฉุดลากไปนั่นเองให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้อย่าได้สงสัยโลกนี้ว่าจะมีอะไรแปลกต่างกันอย่างนี้ดูไปไหนก็ดูเอาเถอะความเป็นความตายความทุกข์ความยากความลำบากความกังวลกังวายกวัดแกว่งของสัตว์โลกนี้ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าบุคคลอยู่บนฟ้าบนอากาศอยู่ใต้ดินเหนือดิน
บินบนต้องเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกฎนี้เป็นผู้บังคับให้เป็นไปกฎอันนี้เป็นของสำคัญอยู่มากสัตว์ทั้งหลายมองไม่เห็นเลยนี่สิหน้าวิตกวิจารเอาอย่างมากทีเดียวไม่มีใครมองเห็นเลยนี่สินี่แหละพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาแก่สัตว์โลกเพราะพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกแง่ทุกมุมของสิ่งที่เกี่ยวพันกับสัตว์อันเป็นเรื่องความทุกข์ความทรมานก็ดีอันเป็นเรื่องความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงบรมสุขก็ดีพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์กระจ่างแจ้งอยู่ภายในพระทัยตลอดเวลาอากาลิโกไม่มีปิดบังลี้ลับเลยนี่มองไปที่ไหนถ้าเราจะพูดตามเรื่องสายตามองไปที่ไหนมันก็รอบด้านอยู่ขอบเขตจักรวาล นี้เราอย่าเอามาเทียบเอามาเคียงอย่าว่าสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในเพียงขอบเขตจักรวาล นี่เท่านั้นขึ้นชื่อว่าสมมุติมีกิเลสเป็นสำคัญเป็นเจ้าอำนาจครอบครองหัวใจอยู่แล้วไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีขอบมีเขตไม่มีคำว่าจักรวาลเพราะอันนี้นำมาพูดเฉยๆพอให้เข้ากันได้กับสมมุติเท่านั้นส่วนที่ส่วนความเป็นของสัตว์ไม่ว่าสัตว์ผู้เสวยทุกขเวทนามมากน้อยเพียงไรถึงขั้นมหันตทุกข์ก็ดีเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้ทั้งที่ประจักษ์อยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะไม่ใช่สมมุติที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าอกเข้าใจกันพอที่จะนำมาพูดบอกแง่นั้นแง่นี้ได้และสัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจบรรดาผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กรอกสู่มุมที่เป็นตาจนนั้นจะได้ถอยตัวออกมาอย่างนี้ก็ลำบากสำหรับการที่จะนำมาพูดมาแนะนำสั่งสอนทั้งที่รอบอยู่หมดในแดนโลกธาตุอันนี้เต็มไปด้วยความสุขความทุกข์เต็มไปด้วยบาปด้วยกรรมที่เผาผลาญสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีว่างมีเว้นเลยแต่ละจุดและดอนในแม่น้ำมหาสมุทรยังมีเกาะมีดอนแต่สถานที่ที่สัตว์ทั้งหลายไม่อยู่ไม่มีไม่ได้เสวยกรรมนั้นไม่มีเต็มไปหมดแล้วจะนำมาพูดได้ยังไงแยกแยะได้ยังไงความเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเนี่ยที่ว่าทรงสงสารสัตว์โลกถ้าเราจะเทียบว่าน้ำหม้อน้ำร้อนก็เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าปิดโรงงานให้น้ำร้อนนั้นได้เช็ดเย็นขึ้นมาคือน้ำร้อนเผาสัตว์โลกเรายกออกมาว่าเป็นหม้อน้ำร้อนนะแต่ธรรมชาตินั้นเป็นยังไงจะเห็นได้ชัดเฉพาะผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นเท่านั้นถ้าเราจะมาพูดว่าเป็นหม้อเนี่ยเราจะเอาคำว่าหม้อนี้จะให้เหมือนนั้นก็เหมือนกันไม่ได้เหมือนไม่ได้เลยผิดกันเหมือนประหนึ่งว่าเป็นคนโลกแต่เมื่อโลกมีสมบูรณ์แล้วจะไม่นำมาพูดได้ยังไงเพื่อโลกทั้งหลายจะได้พิจารณาเทียบเคียงกันแล้วผู้ที่ควรจะยึดเป็นคติอันดีงามได้เพื่อหลีกเว้นสิ่งเหล่านี้ในการกระทำชั่วทั้งหลายก็จะได้ละได้หลีกเว้นไปนี่เราพูดถึงเรื่องทางเรื่องกรรมของสัตว์โลกมีอยู่อย่างนั้นความกว้างความแคบหาประมาณไม่ได้ความสุขความทุกข์หาประมาณไม่ได้เป็นอยู่กับสัตว์แต่ละรายละรายละรายเป็นผู้ที่จะรับเคราะห์รับกรรมหนักเบามากน้อยของตนคนอื่นไปรู้ไปคัดไปตวงอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยบกพร่องเลยในโลกกระทาดนี้มีทั่วดินแดนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จะเห็นอะไรเพราะคำว่าญาณเป็นความละเอียดละออมากขนาดไหนอะไรจะมาปิดอยู่ที่จะไม่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์และพระสงฆ์สาวกบางองค์ที่ท่านมีปริสัยสามารถท่านจะไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงเมื่อความสามารถมีอยู่สิ่งที่รับที่สัมผัสสัมพันธ์กันมีอยู่ต้องรู้ต้องเห็นได้เต็มหัวใจท่านเช่นเดียวกันถึงจะไม่มาก
เต็มภูมิเหมือนสัตว์มันไม่มากเหมือนสัตว์ราก็ตามถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับช้างตัวหนึ่งกินอาหารบรรจุเข้าในท้องช้างนั้นมากขนาดไหนและกบเขียดตัวหนึ่งมันกินอาหารเต็มท้องของมันนั้นมันขนาดไหนความอิ่มของกบของเขียดกับความอิ่มของช้างนั้นสามารถที่จะเทียบกันได้แม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆก็ตามเพราะเป็นความอิ่มด้วยกันช้างอิ่มเต็มฐานะหรือกำลังของช้างภาวะของช้างกบเขียดอิ่มตามกำลังของตนนี่ความรู้ความสามารถฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจ้ากับความรู้ความสามารถฉลาดแหลมคมของบรรดาสาวกทั้งหลายผู้มีความสามารถที่จะรู้จะเห็นในทางนั้นจึงเทียบได้กันกับความอิ่มของช้างกับความอิ่มของกบของเขียดนั่นแหละเป็นสักขีพยานต่อกันได้เป็นอย่างดี นี่การรู้การเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เคยบกบางในโลกเลยหากว่าเราท่านผู้ใดก็ตามจะสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ตามพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นตามความเป็นความมีของมันนี่แล้วใครจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆหัวขาดก็ยอมให้ขาดไปแต่จะทำบาปทำกรรมเพื่อมาเสวยทุกข์เสวยกรรมเสวยวิบากประเภทที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้จะทำไม่ได้เลยหัวขาดก็ยอมให้ขาดจะเจ็บจะปวดจะทุกข์จะร้อนในขณะที่ถูกฆ่าถูกฟันในหัวขานี้เท่านั้นไม่ยืดยาวอะไรเลยเหมือนตกนรกหมกไหม้หรือเสวยกรรมประเภทที่ยืดยาวนานที่สุดนั้นอันนั้นมีน้ำหนักและยืดยาวนานกว่ากันมากเพียงใดจะไม่รีบแลกรีบเปลี่ยนเอาคอเอาหัวนี่ตัดแทนทันทีแลกเปลี่ยนกันมาทันทีเอาทุกอันยอมสละเอาทุกอันนี้ตายก็ตายเพื่อไม่ให้ไปเป็นเช่นนั้นซึ่งหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยนี่ถ้าสมมุติว่าผู้ใดก็ตามได้เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและพระสาวกผู้มีความสามารถได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นแล้วผู้นี้ก็เห็นอย่างนั้นจะเป็นกี่รายก็ตามเหล่านี้จะเป็นผู้ยอมตัดศีรษะเจ้าของตัดคอตัดหัวเจ้าของเพื่อบูชาความดีทั้งหลายเอาทุกขนาดคอขาดเพียงเท่านี้ชั่วระยะเดียวเท่านั้นไม่นานอะไรเลยไม่เหมือนที่จะไปจมอยู่กับอำนาจแห่งวิบากกรรมนั้นด้วยการทำชั่วที่ตนไม่รู้สึกตัวเลยนั่นมันทำให้เกิดผลขนาดไหนแผดเผาขนาดไหนนั่นน่ะสำคัญมากจึงต้องเสียสละเสียตั้งแต่คอนี้ไม่มากนิดเดียวเพื่อแรกแบบไม่ให้ไปลงในสถานที่นั้นหรือไม่ให้ไปแบกกรรมประเภทนั้นเพราะท่านอย่างที่ท่านว่าไฟนรกไฟโลกไฟของเรากับไฟโลกต่างกันอย่างไรเพียงเทียบกันเพียงเทียบว่าไฟเท่านั้นนะไฟนรกเป็นอำนาจแห่งกรรมไฟในเตานี้เป็นไฟหลักเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟเป็นธาตุไฟธรรมดาผิดแปลกกันอย่างไรบ้างกับไฟในแดนนรกกับไฟแห่งบาปแห่งกรรมที่แผดเผาเจ้าของซึ่งเจ้าของเองเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาฟืนไฟเหล่านั้นด้วยการทำบาปทำกรรมต่างกันอย่างไรบ้างนี่ผู้นั้นน่ะเป็นผู้เสวยต่างเราพูดเป็นความเทียบเคียงเพียงเท่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงเมตตาสัตว์โลกเอามากมายผู้ที่จะควรหลุดพ้นให้ไปได้เสียโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ต้องวกเวียนกลับมาตกหลุมตกบ่อซึ่งเต็มไปด้วยบาปด้วยกรรมด้วยฟืนด้วยไฟดังที่โลกธรรมดาหยาบๆนี้ไม่เคยเสวยกันแต่พวกนี้ได้สวยเนี่ยได้พ้นอันนี้ไปเสียเป็นที่พอใจแล้วนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนโลกทรงท่อพระทัยก่อนก็เพราะว่าธรรมนี่ละเอียดมากธรรมที่ตรัสรู้นี้ละเอียดมากถึงสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้ก็เต็มไปหมด
ไม่มีสัตว์ตัวใดจะสามารถรู้ได้เห็นได้ทั้งที่เต็มอยู่อย่างนี้ไม่มีใครจะเชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เต็มแดนโลกธาตุและไม่มีใครจะเชื่อถือได้จะทำตามได้จะงดเว้นได้ตามที่ทรงสั่งสอนเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงท้อพระทัยทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์สามัญธรรมดาเราแม้ในขั้นพุทธกาลผู้มีปุริสัยก็เถิดผู้ที่มีปุริสัยและผู้จะไม่เชื่อนั้นมีจำนวนมากมายขนาดไหนนั่นแหละทำเป็นเหตุให้ทรงท้อพระทัยเมื่อทรงพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังถึงภาพปฏิบัติปฏิบัติธรรมถึงความตรัสรู้ว่าธรรมวิเศษนี้รู้มาจากไหนเห็นมาจากไหนเห็นมาด้วยเหตุผลของกายอะไรจึงได้ตรัสรู้นี้ก็เป็นสิ่งที่จะตรงพระทัยตรงหน้าในการสั่งสอนสัตว์โลกสำหรับผู้ที่จะผ่านพ้นไปได้พระองค์ท่านยังมีอยู่มากมายและสัตว์โลกผู้ที่พอที่จะรู้จะเห็นจะปลีกจะแวะจากกรรมหรือว่ากรรมหนักให้เป็นเบากรรมเบาให้ผ่านไปได้นี่ก็มีอยู่แยะเอาจะไม่ให้มีมากไม่มีมากเหมือนแดนนรกที่สัตว์ทั้งหลายกำลังเสวยเต็มอยู่นี่ถ้าเป็นตาเราก็เต็มตาจนตาจะลูกตาจะแตกแล้วอย่างนี้ก็ตามมีน้อยๆก็เอานะจึงทรงขวนขวายแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตานี่เป็นของสำคัญหรือมากนะธรรมะประเภทเหล่านี้ใครจะนำมาสอนโลกได้เพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนอกจากที่ว่าเป็นจอกกำเหนือเที่ยวปิดเท่าปกเท่าคลุมไม่หมดมีขนาดไหนก็ไม่ให้ใหม่น้ำจะมีลึกมีตื้นขนาดไหนจะใสสะอาดนะขนาดไหนจอกแหนจะไปปิดปกคลุมหุ้มห่อไว้อย่างมิดชิดไม่ให้มองเห็นน้ำเลยนี่คือตัวกิเลสที่มันครอบอยู่ในหัวใจสัตว์ไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้เชื่อตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าหรือธรรมท่านประกาศสอนไว้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่จึงมีโอกาสมากที่จะต้องไปเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่ทรงท้อพระทัยยังไงเพราะจอกแหนมันเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยคือกิเลสมันหนามันแน่นเอามากมายแก่กองความจริงมันกิเลสไม่ยอมให้เชื่อเลยให้เชื่อแต่ของจอมปลอมของมันที่มันตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเป็นโอชารสโอชารสทุกสิ่งทุกอย่างออกไปทางตาทางหูสมมติอย่างมนุษย์เราทางจมูกทางลิ้นทางกายมีตั้งแต่เรื่องโอชารสเครื่องหลอกลวงจิตใจให้ลุ่มให้หลงให้ติดให้พันทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเปิดโอกาสผลักดันจิตใจนี้ให้หลุดลอยออกไปได้เพราะได้เห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้ในบรรดาสิ่งสัมผัสทั้งหลายไม่มีเลยจะทำไงนี่แหละที่เรียกว่าโอชารสของกิเลสและสัตว์แต่ละประเภทมีกิเลสประเภทต่างๆที่จะให้พอเหมาะกับสัตว์กับบุคคลเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจริงต้องได้เสวยกรรมต่างกันต่างกันไม่ได้เหมือนกันมีมากมีน้อยแต่รวมแล้วก็คือกองทุกข์นั่นนี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาสั่งสอนถ้าหากว่าเป็นธรรมดาเราก็อยากจะเดาว่าทรงห่วงใยสัตว์โลกนี้เป็นนักเป็นหนาเวลาจะปรินิพพานเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่นั่งห้อมล้อมอยู่ในนั้นจึงมีพระวลีขึ้นว่าอนัตตาภิกขุยามัตตยานุภิกขุมันสร้างฆาราประมาณเดียวสร้างปาเดียวขาดูก่อนวิสุทธิ์ทั้งหลายวันนี้เราเตือนท่านทั้งหลายหรือเธอทั้งหลายว่าสังขารธรรมสังขารทั้งภายนอกภายในนั่นแหละเป็นของไม่แน่นอนอย่าไปเชื่ออย่าไปถืออย่าไปยึดอย่าไปเกาะนั่นเกิดแล้วดับคือมันพังทั้งนั้นให้พิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายนี้ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออย่างไรความประมาทคืออย่างไรในเวลานั้นท่านสอนและมีประชาชนญาติโยมท่านไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์เลยว่าประชาชนญาติโยมมีอยู่ในสถานที่นั้นนอกจากพระสงฆ์ที่รวมกันอยู่นั้นเป็นจำนวนมากเท่านั้นจึงประทานพระโอวาทให้พอเหมาะพอสมกับพระสงฆ์ผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์และในสังฆมณฑลนั้นก็พระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์ก็มีอยู่เยอะและผู้ที่กำลังก้าวที่จะหลุดพ้นก็มีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะประทานให้พอเหมาะพอดีกับภูมิแห่งนักบวชทั้งหลายซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในด้านธรรมะจึงต้องประทานพระโอวาทอย่างเด็ดเด็ดไว้เผ็ดเผ็ดต้นร้อนให้ได้ซึ้งถึงใจได้แก่สังขารธรรมสังขารธรรมนี้จะหมายอะไรหมายภายนอกก็อย่างที่ตาเราเห็นนั้นมีอะไรเที่ยงในโลกนี้แต่ผู้ปฏิบัติไม่
สิ่งเหล่านี้ท่านพิจารณามาตะพอแล้วสังขารธรรมภายในเนี่ยที่มันเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดได้แต่สังขารธรรมของสมุทัยที่มันถักมันดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งว่านั้นดีอันนี้สวยอันนั้นงามอันนั้นน่ารักใครอันนี้น่าชอบใจอันนั้นน่าเกลียดอันนี้น่ากลัวนี่สังขารธรรมประเภทนี้ท่านให้รู้ชัดในสังขารธรรมทั้งหลายสังขารธรรมประเภทนี้แหละเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มให้จมตลอดมานี่จะเป็นสังขารธรรมประเภทไหนอันส่วนหยาบๆเหล่านั้นก็มีแต่ถ้าพูดถึงน้ำหนักแล้วอันนี้เป็นต้นเหตุไปปรุงไปแต่งสิ่งนั้นให้ดุ้มให้หลงเพิ่มเติมเข้าไปอีกแม้ที่สุดอยู่ลำพังตนเองก็ปรุงก็แต่งอยู่ภายในนี้หลอกตัวเองอยู่ภายในแล้วไปเห็นไปเจออะไรเข้าไปนี่ก็หลอกไปเป็นขั้นๆตอนไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์มีแต่สังขารธรรมนี่ออกหลอกออกลวงออกต้มออกผุนตลอดเวลาทำไมจะต้องจะพระองค์จะมาประทานพระโอวาทเพื่อให้พิจารณาตัวสำคัญคือตัวนี้เล่าท่านต้องประทานเนี่ยหมายถึงสมุทัยสมุทัยประเภทนี้เป็นได้ทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสุดอยู่ในสังขารธรรมนี้ทั้งนั้นพระองค์จึงรวมมาประทานพระโอวาทนี้ไว้ในจุดเดียวนี่เนี่ยทรงห่วงใยมั้ยล่ะห่วงใยพระสงฆ์พิจารณาดิเนี่ยท่านผู้มาปฏิบัติทั้งหลายจงทำให้จริงให้จังเราอย่าสงสัยในโลกนี้ว่าจะมีอะไรแปลกประหลาดจากความเป็นมาและความเป็นอยู่อย่างนี้แม้อนาคตก็จะเป็นอย่างที่เคยเป็นอยู่เป็นมาเพราะเหมือนกับมืดกับแจ้งนี่แหละมันมืดแจ้งมันสักเท่าไหร่แล้วเรื่องมืดกับแจ้งนี่จนกระทั่งมาถึงวันนี้มันมากี่กับกี่กันแล้วแล้วจะไปข้างหน้ามันจะเอาความมืดความแจ้งแปลกประหลาดมาจากไหนมันก็เหมือนกันเหมือนกันนี่แหละมีร้อนร้อนหนาวหนาวอย่างนี้ในโลกอันนี้มีดีมีชั่วสับปนกันไปอย่างนี้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วก็มีแต่เรื่องพังไปพังไปพังไปอยู่ด้วยความหมดหวังหวังอะไรไม่สมหวังมีแต่เรื่องทำลายความหวังของเราทำลายความหวังของเราทั้งนั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปหลงแล้วก็เหมือนกับเข้ากงจักรมันก็พันเอาแหลกไปแหลกไปแหลกไปเนี่ยเข้ากงจักรเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนอัตสัมธรรมเนี่ยธรรมจักรจักรคือธรรมให้หมุนติ้วกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายขาดสะบั้นไปดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองพิจารณาอย่างนี้ย้อนเข้ามาสงสัยอะไรความคิดความปรุงนี่มันตั้งแต่วันตื่นขึ้นมามันก็ปรุงแล้วแล้วเสียดายอะไรกับความปรุงเหล่านี้มันได้เหตุได้ผลได้สาระแก่นสารอะไรถ้าปล่อยให้มันปรุงธรรมดามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสสร้างตัวทั้งนั้นสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างพอกพูนกำลังของตนให้มีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อหยาบย่ำทำลายหัวใจของสัตว์โลกผู้ลุ่มหลงนั่นแหละจะเป็นอะไรไปไม่มีอะไรแตกต่างจากนี้แล้วเราจะไปเสียดายไปอะไรไปอ้อยอิงอะไรกับมันนั่งหนาเรื่องสังขารอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์กับทางออกของกิเลสคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นทางออกของกิเลสที่จะเที่ยวหากินออกไปก็ออกไปไหนก็ออกไปหากินกินก็คือกินยาพิษนั่นพวกเรามันกินเป็นโอชารสของมันหลอกเราให้ไปกินให้ตื่นให้เต้นไปตามแล้วก็หลงแล้วก็มาเป็นยาพิษเผาลนตัวเองเนี่ยที่มันน่าเสียดายที่ตรงไหนเอาประมวลมาสินักปฏิบัติพิจารณาให้ชัดเจนวงปัจจุบันคือสติกับใจอย่าให้พรากจากกันนี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวนะสติกับใจนี่อย่าให้พรากจากกันไม่ว่าจะเป็นธรรมะขั้นใดภูมิใดสติเป็นภาคพื้นเป็นสำคัญเรียกว่าเป็นหนึ่งเลยปัญญานั้นเป็นอันดับต่อไปต่างหากแต่เมื่อถึงขั้นที่จะสำคัญเท่ากันนั้นก็เป็นอีกแง่หนึ่งของภูมิแห่งธรรมผู้ปฏิบัติในเวลาเบื้องในขั้นต้นนี้สติจึงเป็นของสำคัญวิธีการฝึกทรมานตนเองนั้นให้สังเกตเจ้าของฝึกวิธีใดทำอะไรมากเป็นผลอย่างไรมากเป็นผลอย่างไรนั่งมากเป็นยังไงเดินจงกรมมากเป็นยังไงนี่ให้สังเกตให้ดีสติมีอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลต่างกันยังไงบ้างอดนอนเป็นยังไงสติมีอยู่นั่นแหละอดนอนกับสติอดอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยความเพียรเหมือนกันพรอาหารเป็นยังไงอดอาหารเป็นยังไงต่างกันอย่างไรบ้างทั้งๆที่มีสติอยู่ด้วยกันทุกอาการแห่งการประกอบความภาคเพียรแล้วผลต่างกันอย่างไรบ้างนี่ให้สังเกตตัวเองทำไมสังเกตไม่ได้เรื่องนะการปฏิบัติตัวเองต้องใช้ความสังเกตสอดรู้อยู่เสมอและพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปร้อยสรรพันคมไม่งั้นไม่ทันกิเลสกลมายาของมันแหลมคมมากเคยได้พูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนี่พ่อเราจึงพูดมันถึงใจ
เรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวเองระหว่างธรรมกับกิเลสฟัดกันนี่ร่างกายของเราก็เป็นเวทีใจดวงนั้นกับกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจนั้นก็เป็นเวทีเวที2ชั้นชั้นหนึ่งคือร่างกายต้องได้อดต้องได้ทนต้องได้ทรมานร่างกายบอบช้ำไปกับเรื่องการต่อสู้กับกิเลสนี่มากมายขนาดไหนลืมได้ยังไงนี่อันหนึ่งและภายในจิตก็เหมือนกันจิตกับกิเลสฟาดกันนี่ก็ไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากขนาดไหนที่เวลาธรรมะมีกำลังน้อยมีแต่กิเลสเหยียบย่ำหัวใจอยู่ตลอดเวลาขึ้นไปไม่มีเวลาได้ต่อยเขาเลยมีแต่กิเลสต่อยเอาต่อยเอาเตะเอาถีบเอาอยู่ตลอดเวลาบนเวทีนั่นแหละกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนหัวใจของเรานี่มีมากขนาดไหนพอธรรมะมีกำลังบ้างก็ฟาดกันก็เห็นกันอยู่นั่นนั่นแหละหัวใจเราจึงเป็นเวทีขั้นอันดับหนึ่งร่างกายของเราเป็นเวทีที่สองเป็นภาชนะที่สองรับกันไว้แล้วมันกระทุกด้วยกันนั่นแหละเราต้องใช้ความพิจารณาแล้วจะเห็นเหตุเห็นผลเช่นอย่างพรอาหารเป็นยังไงส่วนมากผู้ปฏิบัติทั้งหลายในวัยของพวกเรานี้น่ะการผ่อนอาหารเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวิธีอื่นถึงจะนั่งมากก็ตามนั่งมากด้วยการอดอาหารผ่อนอาหารต่างกันกับนั่งธรรมดานะส่วนเดินมากเราไม่อยากจะพูดเพราะการอดอาหารนี่ผ่อนอาหารอดอาหารนี่อดไปมากๆมันเดินมากไม่ได้นี่เราเคยเป็นมาแล้วเดินไม่ดูไม่ได้กี่ตลบมันก้าวไม่ออกแล้วมันอ่อนแต่สำคัญที่หัวใจนั่นสิไม่ได้อ่อนดีดผึงอยู่ภายในนั่นมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองแล้วพูดให้เต็มปากก็คือกลางหัวอกนี่แหละอยู่ท่ามกลางอกนี้สง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งอัศจรรย์อยู่ในนี้นี่เวลามันถูกกับการฝึกทรมานด้วยวิธีใดมักจะแสดงอย่างนั้นเช่นการอดอาหารอดไปเท่าไหร่หลายวันเท่าไหร่ร่างกายของเรายิ่งอ่อนลงอ่อนลงหากำลังไม่ได้จะก้าวเดินไม่ได้แต่ใจก้าวตัวตลอดเวลาหนักก้าวด้วยความสง่าผ่าเผยก้าวด้วยความมีสติแก่กล้าสามารถเนี่ยปัญญาก็คล่องตัวหนักมันก้าวอยู่ในภายในหัวใจร่างกายนี่มันเป็นสิ่งอาศัยและเป็นสิ่งที่จะเสริมให้ตัดทอนทางด้านธรรมะด้วยถ้ามีกำลังมากแล้วมักจะนอนก็จำก็มากนอนก็ไม่อิ่มนั่งก็สับประงกมกนั่นเนี่ยแล้วอันสำคัญที่สุดไม่ได้หมายถึงว่าแสดงในทางอวัยวะร่างกายนะมันแสดงอยู่ภายในสำหรับผู้ที่มีสติดูหัวใจตนแล้วจิตเคลื่อนไหวไปยังไงมันจะทราบทันทีทันทีนี่ที่สำคัญที่สุดของร่างกายที่เป็นเครื่องเสริมได้ง่ายๆก็คือราคะตัณหาอันนี้ง่ายนะเร็วหนุนได้เร็วมันจะแสดงอยู่ภายในนั่นแหละยิบยับยิบยับขึ้นอาการอะไรมีแต่อาการเรื่องของราคะตัณหาและไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่ได้เกี่ยวกับรูปกับเสียงกับหญิงกับชายอะไรมันทำบอกเรื่องของมันอยู่ในนั้นแหละมันดิ้นมันดีดอยู่ภายในให้เรารู้คนเราผู้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดเพื่อจะสังหารธรรมชาตินี่ที่เห็นว่าเป็นภัยเต็มหัวใจอยู่แล้วทำไมจะไม่เจ็บไม่แสบคนเราต้องเจ็บต้องแสบเอามากมายทีเดียวนั่นน่ะฟาดกันลงแล้วอุบายใดที่จะฝึกทรมานให้อ่อนให้สิ่งนี้อ่อนเราต้องหามาทันทีคว้าหาทันทีเอากันทันทีสู้กันทันทีทรมานกันทันทีนั่นนั่นเป็นอย่างนั้นให้สังเกตนักปฏิบัติทั้งหลายไม่สังเกตไม่ได้เรื่องนะการปฏิบัติธรรมะใช่ไหมเดินก็สักแต่ว่าเดินนั่งสักแต่ว่านั่งไม่ทราบว่าจิตเป็นยังไงสติเป็นยังไงได้ประโยชน์ได้ผลยังไงบ้างไม่ปรากฏมีแต่ทำไปมันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาเดินเขายืนเขานั่งกันไม่มีธรรมะอะไรที่เป็นผลประโยชน์แต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ใช้ความพิจิตรพิจารณานั่นเลยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจิตรพิจารณานี่ก็ได้พูดให้ฟังแล้วนับวันที่จะอ่อนลงอ่อนลงอย่างที่เห็นนี่แหละเทศไปนี่ก็ขาดรากขาดตอนขาดเรื่องขาดราวไปเพราะความจำมันเข้าตัดความจำมันหลงมันลืมมันขาดตัดขาดไปเลยหายเงียบไม่ทราบว่ามาเงื่อนไหนจะต่อไปเงื่อนใดมันไม่ต่อกันแล้วจะเทศไปได้ยังไงแล้วตั้งใหม่เนี่ยอย่างนั้นพอเทศไปแล้วขาดอีกแล้วตั้งใหม่อีกเพราะมันไม่มีเงื่อนต่อกันเนื่องจากสัญญามันขาดทั้งมันสัญญานิจจาหรือว่าสัญญามันขาดพังตลายลงไปก็ได้ผิดอะไรยังให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาอย่าอยู่เฉยๆเวลานี้ห
ครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายนี่นับวันหมดไปหมดไปขอให้เราได้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราเป็นที่แน่ใจเถอะด้วยการได้ไปศึกษารวมกับครูบาอาจารย์แล้วนำมาพึ่งปฏิบัติให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่หัวใจของเราอย่าเห็นสิ่งใดเลิศยิ่งกว่าหัวใจกับธรรมครองกันถ้าหัวใจกับธรรมได้ครองกันแล้วไม่ว่าสมาธิธรรมเป็นประเภทใดก็ขั้นใดก็ตามปัญญาธรรมขั้นใดก็ตามมีเรื่องที่ว่าผาสุกสบายผาสุกสบายเป็นอย่างน้อยและแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นไปเดิมแบบมีความแจ้งขาวดาวกระจ่างขึ้นภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ถ้าอุปนิสัยสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นมันจะปิดไม่อยู่กระจายไปหมดเลยไม่เคยเห็นเมื่อวันเกิดก็ตามพอเปิดออกแล้วตามอุปนิสัยของตัวเองแล้วมันจะเห็นไปหมดใครไม่ว่าไม่เห็นก็ตามเราจะเชื่อใครก็เชื่อความเห็นของเจ้าของเชื่อความรู้เจ้าของที่มันเห็นกันอยู่อย่างนี้เหมือนอย่างเรามองดูต้นไม้หรือมองดูกระถนเห็นไหมกระโถนคนตาดีอยู่แล้วเห็นไหมกระโถนใครจะว่าไม่เห็นก็ตามคนตาบอดมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนเขาบอกไม่เห็นจะไปเชื่อคนตาบอดนั่นหรือไม่เชื่อความตาดีของเราที่มองเห็นกระโถนประจักษ์อยู่ในหูตาของเรานี่หรือนั่นแหละพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นจักษุญาณสามารถมองทะลุได้หมดเลยโลกทั้งหลายเป็นโลกตาบอดพระองค์เอาถือเป็นประมาณได้ยังไงถ้าถือเอาโลกเป็นประมาณแล้วพระองค์มาสอนโลกทำไมนั่นก็ถือเอาความจริงเป็นประมาณพระองค์ทรงรู้จริงเห็นจริงแล้วนำความจริงนั้นมาสอนโลกนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นแยกออกไปอีกประเภทหนึ่งประเภทสำคัญก็คือเรื่องมรรคเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นจากการภาคปฏิบัติของตนนี้ให้พากันเอาจริงเอาจังอย่าได้เห็นอะไรเป็นของสำคัญยิ่งกว่าใจที่ครองธรรมหรือธรรมครองใจอันนี้เป็นของสำคัญมากนะพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเลิศให้มันเห็นประจักษ์ในหัวใจจริงอย่าเพียงแต่ว่าคาดเดาเกาหมัดเฉยๆนั่นมันโลกเขาคาดได้ใครคาดได้เวลามันขยันมันก็คาดแล้วก็ทำบำเพ็ญความดีไปนี่หน่อยแล้วความขี้เกียจเข้ามาขวางแล้วก็นอนเสียจมไปเสียนะถ้าลงมันประจักษ์ใจแล้วอะไรจะมาขวางได้มันต้องพุ่งเลยความไม่ประเสริฐเป็นเครื่องดึงดูดความประเสริฐเป็นเครื่องดึงดูดไปมันจะไม่ดูดมันจะไม่พุ่งไงนั่นตั้งแต่ความเร็วมันดึงมันยังพุ่งไปกับกิเลสเห็นไหมกิเลสเป็นความเร็วในภาคธรรมะท่านยกท่านแยกไว้อย่างนั้นธรรมเป็นของเลิศกิเลสเป็นของเร็วหลังจากกิเลสมันดึงมันยังดูดมันยังสามารถดูดไปได้นั่นมันก็มีรสชาติของมันประเภทหนึ่งแต่รสทั้งหลายไม่มีอะไรสู้รสธรรมได้ท่านก็บอกไว้แล้วนะเมื่อถึงขั้นรสธรรมมีอำนาจแล้วก็อย่างเดียวกันอะไรมาผ่านมาได้กิเลสนี้มาผ่านมาได้ไม่ว่าประเภทใดเป็นขาดสะบั้นไปหมดนั่นน่ะท่านว่าธรรมกล้าแปลว่าสติปัญญากล้าก็ถูกไม่มีอะไรผิดและละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกก็เรื่องของสติปัญญาที่แหลมที่คมที่คล่องตัวที่ซึมซาบไปนั้นยังมีอีกที่จะสังหารกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือซากติดหัวใจอยู่เลยนั่นประเสริฐทั้งนั้นเนี่ยพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรากับเทศสอนหมู่เพื่อนมาก่อนนานแสนนานอยากเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการแนะนำสั่งสอนด้วยการปฏิบัติของหมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาแล้วจากตนได้มากน้อยอย่างไรเพราะการเทศนาว่าการนี้ก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนก็บอกแล้วเวลาสงสัยเวลาล้มคุกคานก็เล่าให้ฟังหมดเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังหมดเวลาสอนไม่ได้เกี่ยวกับว่าคำว่าเราลูกคันก็สอนอย่างที่เห็นประจักษ์อยู่นี่สอนอย่างเต็มภูมิเพราะความเมตตาสงสารนั่นแหละที่เราจะแหวกว่าตาเกิดแหวกว่าตาเกิดสัมผัสสัมพันธ์นี่เกี่ยวพันมันไปกับปืนกับไฟกับความสุขบ้างทุกบ้างหรือสุขมากทุกมากหรือสุขน้อยทุกมากมันมีมาสักเท่าไหร่แล้วจะเป็นไปอย่างนี้ไม่เป็นนอกจากนี้ไปเลยนี่ฟังสิแล้วจะแบกจะหามันไปเนี่ยทุกที่จะเกิดไปติดตามมันไปกับความเกิดนี่แล้วความเกิดนั้นก็เกิดไปตามบุญตามกรรมซะด้วยนะแต่บุญมีก็เกิดก็ได้รับความสุขถ้าบาปมีก็ได้รับความทุกข์เนี่ยนั่นเรียกว่าตามบุญตามกรรมนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของแน่นอนนอกจากทุกขังนาติอาชาตัสสะฟาดมันแหลกหมดเชื่ออันใดที่จะพาให้เกิดอีกไม่มีเหลือแล้วทุกข์จะมาจากไหนนั่นเนี่ยทุกขังนาติอาชาตัสสะทางพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้พระสาวกของท่านเป็นอย่างนี้อันที่แนะนำอันนี้มาพูดไม่มีอะไรในโลกอันนี้ที่เด่นยิ่งกว่าคำว่า
ทุกขังอติอาชาตัสสะมาเกิดนั่นแหละด้วยความมือสุดใจเลิศปรมังสุขขังปรมังสุขขังคือท่านผู้ไม่เกิดนั่นเองเป็นผู้ทรงปรมังสุขขังนี้ไว้ผู้ยังเกิดอยู่อีกยังไม่จัดว่าเป็นปรมังสุขขังเพราะปรมังสุขขังเป็นคุณสมบัติของท่านผู้สิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรเหลือนะแล้วจิตดวงนี้แหละจิตดวงที่ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้ถ้าเจ้าของมีความใฝ่ใจใคร่ต่อการพึ่งปฏิบัติไม่ให้กิเลสมาหลอกมาลวงเอาไปต้มตุ๋นจะต้มตุ๋นจะทั้งวันทั้งคืนแล้วยังไงก็ได้ของไม่เป็นอย่างอื่นเอายากก็ยากสิการตกทุกข์ลำบากอยู่ในวัฏฏสงสารนี่มันยากมันนานขนาดไหนมันหากำหนดกฎเกณฑ์ได้เมื่อไหร่การประกอบความเพียรเอาตายก็สู้นี่มีกำหนดเอาถึงตายเท่านั้นไม่ตายให้ยืดตายนั่นมีกำหนดเอาฟันหมดในช่วงชีวิตของเรานี่ถึงแค่ตายเอาที่เหลือไม่ตายเราตายสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีขนาดไหนฟาดมันลงฟาดลงนี่สุดท้ายเราก็เห็นยืดตายต่อหน้าต่อตาเราเห็นนะสิมันตายอยู่ในหัวใจนี่เพราะกิเลสอยู่ในหัวใจเกิดในหัวใจดับที่หัวใจฆ่ากันที่หัวใจด้วยอาจด้วยธรรมอันนี้สำหรับโพธังคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธแล้วอยู่เป็นสุขนะกิเลสจริงว่าขึ้นกิเลสก็จะเป็นอะไรไปกิเลสสร้างคัตวาสุขังเสติจะเป็นจะผิดอะไรไปข้อความโกรธก็เป็นกิเลสเอากิเลสครอบไปหมดเลยเป็นสาธารณะฆ่ากิเลสได้แล้วอยู่เป็นสุขจะผิดอะไรคัตวาสุขขังเสติฮะกิเลสมีเท่าไหร่ฆ่าหมดก็เป็นสุขนะท่านยกมาเพียงเอกเทศว่าโกธังคัตวาว่าผู้ที่มีความโกรธมากท่านก็สอนไปจุดนั้นฆ่าความโกรธแล้วมันสุขน้ำว่างั้นหรือที่ว่าคำว่ากิเลสครอบนี่เลยฆ่ากิเลสตายแล้วมันสุขหนาเป็นบรมสุขเหนื่อยแล้วนะพออย่างนี้แหละเทศที่ว่าไงมันไม่ได้หน้าได้หลังอะมันทนเอางั้นแหละมันวันนี้เทศไม่ได้เรื่องนะผมนะมันเป็นอย่างนี้มันขาดไปเรื่อยอย่างนี้แหละปัญญาเห็นไหมต้องคิดพิจารณาไปเท่าไหร่ยิ่งทำให้พระเจ้านี้ยิ่งอัศจรรย์นะไม่แหมอยู่งั้นแหละผมไม่ใช่วิสัยของโลกแต่รู้ได้เห็นได้นี่มันเมื่อจะเที่ยวเข้าไปแล้วมันก็เหมือนว่าพระพุทธเจ้าเหมือนคนพวกสัตว์ทั้งหลายอันนี้เหมือนพวกมนุษย์มนาอะไรก็ตามมันเหมือนสัตว์มันผิดขนาดนั้นหรอภูมินะภูมิของศาสดาที่ทรงรู้เห็นทั้งหมดเลยแล้วก็พวกเราไม่เห็นทั้งหมดนี่สิฟังสิมันไม่เห็นทั้งหมดอะไรก็ไม่เห็นทั้งนั้นเพราะเอาตาบอดดูนี่ว่ามันเห็นอะไรแน่มันไม่เหนื่อยถ้ามันถามว่ามันน่าฟังท่านนอนก็อัดซะนะถ้ามันน่าอัดก็อัดจะอัดไปแจกพงเทศถ้ามันน่าก็จะอัดผมแทบอย่างที่ผมว่านะมันแทบไปแล้วมันหายไปเลยตกไปไหนไม่รู้ทีนี้ก็ไปจับเอาใหม่เลยสิทีเมื่อมันเงื่อนไม่ต่อกันแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วอยู่แล้วต่อไปนี้จะเทศมาแรกก็บอกแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละจะอะไรมาเทศพูดก็หลงหน้าหลงหลังไปแล้วเนี่ยนี่ขันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอามาใช้ไม่ได้แล้วมันดุดมันลุยไปเอาเหมือนรถเครื่องนั้นเสียแล้วเครื่องนี้เสียชำระซ่อมอันนั้นเอาอันนี้เสียซ่อมอันนั้นนี้เสียเดี๋ยวสุดท้ายก็เสียไปหมดเลยทิ้งเป็นเศษเหล็กนั่นนี่นะร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นมันเสียมันเสียรูปอากายนี่มันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งสัญญาทั้งขันวิญญาณนี่เป็นเครื่องมือหนึ่งนี่เวลาเราใช้ในการเทศนี้เอารูปคือร่างกายของเรานี่กับสัญญาสังขารเนี่ยหนักมากอยู่3อันเนื้อมันชำรุดไปแล้วทำไงก็เรียกสมมุติเหมือนกันนั่นแหละที่หดเข้ามาหดเข้ามานี่เหมือนใจแท้ๆมันไม่มีเคลื่อนมีไหวอย่างว่านี่มันมีความเคลื่อนไหวอะไรใจแท้ความเคลื่อนไหวต่างๆมีแต่เรื่องของสมมุติที่อาศัยใจนั้นออกมาเนี่ยเตียงมันหดมันย่นเข้ามาเนี่ยมองเห็นใครๆก็ตาม
มันหดมันหลบมันหลีกมันไม่อยากเล่นด้วยคือมันเหมือนกับยกซุ่มมีใครก็มาถามจะตอบเขาไม่อยากตอบประการหนึ่งนี้เดินมีสบานนี่เราพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำของเราไปโดยหมดมันไม่ยุ่งกับใครแล้วมีคนมาถามมันก็มากระตุกเลยกำลังพิจารณาอะไรอยู่นี่มากระตุกเลยมีอันหนึ่งทำให้ขาดวักขาดตอนถามพูดไปแล้วมันก็เป็นเรื่องหนึ่งขึ้นมาประโยคหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมมันไม่สืบไม่ต่อกันไปใครไม่ไปใครไม่เป็นก็จะไม่ทราบจะพูดว่าไงพูดดีไม่ดีก็เขาก็จะว่าเราเป็นบ้าอะไรไปวะพูดอะไรเห็นรู้เรื่องไงไปกันเลยมันไม่เป็นพูดมันไม่เข้าใจมันเป็นได้อย่างเดียวไม่พูดมันก็เข้าใจเห็นไหมจะว่าอะไรจะพูดจะเข้าใจไม่พูดมันก็เข้าใจเรื่องเป็นยังไงไงเอาว่าพอได้มาผมฟังวันพรุ่งนี้ก็ดีนะน้อยอัดแล้วมาผมฟังอยู่มันพอที่อัดต่อไปก็อัดมันขาดอยู่เรื่อยวันนี้เทศขาดเรื่อยของเรื่อยนี่แหละเป็นอยู่ในหัวใจเขาเรียกวิจารณ์ที่ว่าเป็นโรคหัวใจมันหายไม่หยุดมันไม่หายเลยหายแล้วมันสงบของมันเพราะยาเหล่านี้แหละก็เนี่ยยาหลอดนี่อันหนึ่งก็ทำให้มันได้ดีมากกับยาที่ทางศีลาเขาให้ในฐานะมีตังค์มันสงบถ้ามีอะไรมากพอที่จะโต้เถียงก็ไม่แสดงมันยังมีแสดงอยู่บางการบางเวลาแต่นานๆจะมีทีแล้วว่าเรามากตอนนี้รู้สึกว่าเบาลงมากทางสงสารมากมายที่ดูยังฝากพอต่อได้ไหนอยู่มันเองที่เทศบ้างมาเทศบ้างเหนือไม่เทศเลยมันขาดเลยยังก็ไม่รู้มากเทศไม่ได้ผมไม่ลงกรุงเทพตั้งหลายปีเพราะว่านี่มันไม่สะดวกมันเป็นพระคัทปี519ยังไงที่มันหกล้มน่ะนั่นแต่นั่นน้ำมันก็ไปใหญ่519จากนั้นมาก็ไม่ได้ลงเชื่อเลยนั่นแหละความล้มมันล้มเบ็ดหกล้มเบ็ดนี่แหละกำลังไม่พอมีความล้มเป็นอะไรอย่างนี้โอ้หากระทวนใหม่มาให้หน่อยเว้ยอันนี้ให้มันก็หน่อยกระทวนไม่มีน้ำนั่นพอพูดก็เคลื่อนล่นมันนั่งยังไงที่ครับว่าขึ้นไหนก็มือกับการกว่าการข้ามก็เห็นว่าอันนั้นเป็นสำคัญในวงศาสนาในวงพระมงเดวงเดินพระวัดวาราศีนี่สำคัญว่าขึ้นไหนพอจะอยู่บำเพ็ญที่ไหนก็เอาละการสร้างจะขึ้นก่อนเลยนะยุ่งไปหมดเลยมันเป็นยังไงในตำราสมหาก็จะดูเหมือนกันนี่เป็นยังไงท่านนิยมในการก่อการสร้างไหมมันไม่ดีก็นั่นสิผมก็เอาคำพีมาพูดนี่ว่าผมก็ไม่ชอบเหมือนกันครับไม่ที่ไหนคำพีนั่นบอกนี่คือไล่เขาป่าใช่ไหมล่ะพูดก็พูดคือเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการเดินกุศลภาวนาที่นั่นที่นี่ในป่านั้นป่านี้อันที่ไหนก็อย่างสอนผ้าต้องสอนอย่างนั้นก็เห็นนี่งั้นอาจจะได้เอานำมาพูดซึ่งอยู่กับการก่อการสร้างมันโอ้ยมันหมดลงดินในคำพีไหนมันก็ไม่เห็นเลยก็เห็นตั้งแต่ที่นางวิสาขาสร้างวิหารแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระโมคคัลลาไปคอยดูแลท่านนะแล้วก็พวกที่ทำงานก็ไม่ใช่เป็นพระก็ช่างเขาแล้วที่นี่พระโมคคัลลาท่านก็เป็นพระอรหันต์นั่นน่ะต้องเสียตรงไหนพระอรหันต์ของเจ้า
นอกจากนั้นท่านผมก็ไม่เห็นที่ไหนว่าหรือเป็นการส่งเสริมให้พระสร้างนี่ผมไม่เห็นจริงไม่เห็นเลยไม่มีหรอกครับที่ส่งเสริมให้พระสร้างนะแม้แต่เรียนทางบางทีท่านก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่เลยพระพุทธองค์ก็ไม่ใครบอกอย่างเรียนบางทีพระพุทธองค์ท่านก็ไม่ได้ส่งเสริมท่านให้ปฏิบัติมากกว่าก็อย่างเรื่องอะไรโพธิละก็ดีเรื่องภิกษุสองหลายนะท่านก็ยังไหว้สองหลายยังตรงไหนกูลืมแล้วอยู่ภาคหนึ่งครับคุณพมีสองหลายภิกษุองค์หนึ่งเรียนบางทีภิกษุองค์หนึ่งนักปฏิบัติอ๋อขอเข้าใจแล้วคือบอกคือยังกำเพียจะมาโจมตีพระปฏิบัติมันพระเจ้าเสด็จสกัดมาแต่เนี่ยมันก็มีอย่างนั้นเสด็จไปสกัดเอายกปัญหาถามพวกเจ้ากำเพียตอบไม่ได้แล้วถามพวกปฏิบัตินี่ตอบฉะฉานมากนั่นผู้นี้คุณผู้ทรงมรรคทรงผลท่านถามมรรคถามผลถามมรรคถามผลถามออกภาคปฏิบัตินี่จะภาคจำมันก็ไม่ร่วมสิถามก็อ้าปากถามเราเลยว่าอ้าปากพอถามต้องพวกปฏิบัติต้องใส่ผึ่งออกผึ่งผึ่งเลยมันก็ไม่ได้อย่างนี้คำพีก็อยู่ในฐานะที่เราได้เรียนมาบ้างจึงได้นำออกมาสอนหมู่เพื่อนสอนเป็นที่ตาใจด้วยนะสอนจะว่าองค์อาจทหารก็ว่าเพราะเราไม่ได้โฆษณาว่าเป็นมันผิดไปนี่ก็เอามากับแบบกับสวัสดิ์มาสอนแต่ว่าท่าทางใจเราก็ไม่เคยมีในหัวใจเราคือเอาความจริงออกมาให้หมู่เพื่อนได้จับได้ยึดเอานั่นความหมายว่างั้นนะเพราะผมต้องได้ดุเสมอขู่เสมอเรื่องการก่อการสร้างอันที่ไหนยุ่งกับการก่อการสร้างมันเป็นยังไงถึงขนาดที่หยิบยกออกมาเป็นชิ้นอะไรให้เห็นนี่หรืออีกนี่หรือเศษนี่หรือศาสนาปูนนี่หรือทรายหรือเหล็กหรืออะไรเข้ามาขนาดนั้นมันก็ยังไม่สนใจเรื่องกระหม่อมหรอกผมจริงๆนะนะผมเดชานะผมจริงๆไม่มีอะไรมายุ่งผมได้เลยนะเพราะผมนิสัยอย่างนี้นะจึงเพราะนั้นจึงได้กล้าพูดว่าการสู้กิเลสโอ้ยไม่มีอะไรเหลือเลยสติปัญญากำลังวังชาที่ท่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็หลังตอนนั้นเราเห็นได้ทุ่มอะไรมันเรื่องภาพอุบัติเนี่ยถอดึงได้รู้ว่าเรื่องของกิเลสมันละเอียดเลยนู่นไปถึงขั้นมันรู้กันมันปิดไม่อยู่นั่นว่างี้เลยก็ถึงขั้นมันปิดไม่อยู่มันปิดไม่อยู่จริงๆถึงละมันไม่ได้มันก็รู้ของมันอยู่นั่นมันตามต้อนกันอยู่มันตามต้อนโดยอัตโนมัตินะที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาผมก็กล้าพูดภาวนามยปัญญามันเป็นอย่างนั้นจริงใช่ว่าไงในแบบในฉบับมันก็มีใช่ไหมล่ะครับภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนะท่านก็ว่าเพียงแค่นั้นท่านไม่กระจายไปแค่เพราะมันเป็นก็ไปอ๋อล้วนๆเป็นอย่างนี้เองไม่ขึ้นกับอะไรเลยมันเป็นในตัวเองหมุนติ้วที่เป็นธรรมจักรนะอ๋อนั่นมันเมื่อมันเป็นมันก็รู้พูดได้ถ้ามันไม่เป็นพูดไม่ถูกปัญญาประเภทนี้อย่างชุดตามัญญาปัญญาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญาก็แต่สติสตังขึ้นมาก็มีเนี่ยมันก็พอคาดได้เดาได้อันเนี้ยชุดตามัญญาปัญญากินตามัญญาปัญญาเราที่นาที่อ่านใจตรองธรรมดาเนี่ยเกิดได้สะดุดขึ้นมาก็มีแต่เวลาหยุดคิดมันก็หมดไปเสียแต่ภาวนาปัญญาปัญญามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมจักรหมุนติ้วหูติ้วที่เรียกอยู่ที่ไหนที่ไหนมันสอดมันสอดมันแทรกเข้าไปหมุนเข้าไปมันเหมือนไฟได้เชื้อไม่ว่าเชื้อหยาบเชื้อละเอียดละไฟมันไหม้ไปได้ทั้งนั้นแหละไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยปัญญาแค่นี้เหมือนไฟที่เรียกเป็นเหมือนเชื้อไฟมันยังไม่หมดก็ตามมันก็จะไหม้ไปจนไม่มีเหลือจะเป็นเท่าเป็นฐานด้วยกันนั่นแหละว่างั้นเลยมันก็คือเหมือนกับไฟด้วยไฟไหม้เชื่อมันก็ค่อยไหม้ลงไปลุกไปลาไปลาไปสุดท้ายก็หมดขอให้มีเชื่อที่ไหนเถอะไฟจะไม่ถอยอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันถึงขั้นที่ว่าเอาขี้เหร่อยู่ที่ไหนคือเชื่อไฟของตับธรรมแล้วเผาไปเลยยังกล้าพูดที่มันก็มันเป็นนี่ไม่กล้าพูดเลยเอามาเอาอะไรมาพูดไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้พูดยังไงแล้วจนนั่นเป็นเต็มหัวใจแล้วมันจะพูดไม่พูดได้เต็มปากวะขนาดที่ว่าอยู่กับเพื่อนมาพวกหมู่เพื่อนมาได้ฟังนี่ผมก็เคยพูดแล้วต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นอย่าโยงกันไปแต่ผมได้ไม่ได้นะเพราะผมต้องหาอยู่ในที่สามตั้งห้าเรือนสี่หลังเรือนห้าหกหลังห้าเรือนนั้นไม่เอามากพอบินเท่าไหร่พอยังชีวิตที่เป็นไป
พราะนั้นหลักใหญ่มันอยู่กับธรรมแม้จะบินทบาทมันก็เป็นของมันถึงขั้นมันเป็นแล้วเนี่ยทำไมก็เป็นขันขันนี่มันก็เป็นของมันไอ้รสชาติมันจะมาเข้าใจมันจะมายุ่งนะสักเท่ากินไปงั้นเนี่ยภาษาเฮานะสักเท่ากินไปอยู่อันใหญ่ของมันทำงานของมันอยู่นั่นนั่นอันไม่มีอะไรแล้วจะไปคุยกับใครคุยก็เหมือนกับเรากำลังเขียนอะไรอย่างนี้อย่างน้อยก็จับดินสอไว้เลยกระดาษกับดินสอจ่อนี่เขียนไม่ได้ก็ต้องคุยกับเขาซะก่อนด้วยจนกระทั่งเรื่องเลิกไปแล้วมันคือมาเขียนต่อนะถ้ามีคนมามันก็เป็นอย่างนั้นถ้าอยู่เราคนเดียวมันก็ใส่ของมันอยู่งั้นตลอดวาระที่มันไม่เผลอก็ต้องเอามาพูดแล้วเนี่ยว่าในเวลามันเผลอตั้งปั๊บล้มปล่อยกลับปั๊บล้มปล่อยจนน้ำตาล่วงโอ้ยผมไม่ลืมนะจะมาหาไม่ลืมจริงเพราะอะไรเพราะผมเป็นคนจริงจังมันจะเอามันในแซมยังเอาเราต่อหน้าต่อตาแหมโถน้ำตาล่วงนั่นต้องเรื่องหนากูมึงด้วยนะผมไม่ลืมนะเหล่านี้คือกูมึงในหัวใจนะไม่ใช่จะออกปากพูดหรอกนะเอามึงมันหนึ่งแน่ๆพูดฟังที่มันแช่แช่นะยังมันก็พังมันหนึ่งเนี่ยละอับยังไงเป็นไปเถอะนะกูจะเอามึงพังมันหนึ่งเนี่ยนู่นฟังสิแล้วมันก็เป็นจริงนะมันเด็กมันจริงพอถึงขั้นเวลามันพอได้จังหวะแล้วโอ้ยใส่ใหญ่โอ้ถ้าเป็นฟันนี่หรือถ้าเป็นกัดฟันนี่ฟันหักคุณเหรอมันเด็ดมันเด็ดมันเผ็ดมันร้อนมันจิ้วแล้วมันเกลียดมันแท้นว่างั้นก็ถูกละถูกแค่ในกิเลสความเพียรยิ่งเด็ดดิโอ้สติปัญญานี่เหมือนธรรมจักรเหมือนกันเวลามันเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ท่านไม่ค่อยมาแสดงอะไรเรื่องนี้แต่กิริยาของท่านบอกแล้วผมไม่สงสัยเลยเพราะแม่ครูอาจารย์เรื่องแบบนี้นั่นตอนหนึ่งที่ว่าพระมหาเถระถามตอนนั้นท่านอยู่คนเดียวท่านเดินปรึกษาว่าอะไรกับใครเวลาเกิดข้อสงสัยข้องใจขึ้นมาว่าท่านบอกท่านฟังธรรมทั้งกลางวันคืนนี่มันเข้ากันได้ตรงนี้ปึ้งเลยฟังธรรมในหลักธรรมชาติในหลักธรรมชาติมันเป็นยังไงท่านท่านมีเวลาว่างท่านว่างนั่นฟังดิแต่ท่านไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนท่านบึกบึนไปตามกำลังของท่านอย่างเรานี่มีท่านแนะนำสอนอยู่แล้วมันยังก็ยังเป็นปานั้นได้ที่มันยังผิดยังพลาดอยู่ได้ยังเถียงท่านเป็นบ้าไปเลยผมก็ไม่ลืมได้โอ้ยผมก็ถึงขอขมาท่านภายในลึกแล้วหมดอันนี้ไม่มีเหลือหรอกผมแน่ใจของผมคือมันโล่งหมดเลยเพราะเจตนาเราก็ไม่มีในทางอกุศลเนี่ยคำที่เถียงก็คือว่าเราก็คิดว่าของเราอันหนึ่งมีเมื่อมันไม่ลงใจแล้วมันก็ต้องเถียงกันใช่ไหมล่ะเถียงกันอย่างไรผลใส่กันนี่โอ้ยใครจะไปเถียงท่านเหมือนผมวะฉันเราเชื่อเจตนาของเราเราไม่มีอะไรที่จะเป็นทิฏฐิมานะต่อสู้ท่านนั้นมันก็มีอันหนึ่งของมันเนี่ยที่มันยังไม่ลงใจมันมีอันหนึ่งของมันอยู่ในใจเอานี่ออกสู้เลยก็อย่างตัวอย่างเช่นอย่างที่ว่าอันธรรมว่าสมุทัยทั้งแท่งมันโอ้สมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมชี้เข้ามาเลยก็เมื่อสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาธิจะเดินที่ไหนแน่มันก็มีทางออกมันอยู่นี่แต่ท่านใส่ที่หลังนี่อุ้ยหงายเลยก็อย่างนั้นเมื่อมันท่านว่างั้นแล้วมันลงจากพื้นไปไหนสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสมาธิที่นอนตายเหมือนหมูดังสมาธิของท่านนี่นั่นฟังดินี่เรานอนตายใช่ไหมล่ะสมาธิที่เหลือวันนี้เป็นสมาธินอนตายเหมือนหมูเหรอตอนนั้นมันก็พอใช่ไหมโอ้ยลงเลยคราวนี้ลงเลยก็อย่างนั้นแหละท่านดึงออกเพื่อให้เป็นสมาธิให้ดึงออกทางด้านปัญญาไม่ยอมออกมันติดแต่ว่าท่านว่าถ้าเกิดมาใส่ที่สมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยแท่งท่านรู้ไหมมันยังเอามาเถียงท่านได้ความจริงเวลาท่านพูดท่านพอเหมาะนะความติดในสมาธินั้นมันเป็นสมุทัยถ้าว่างั้นมันไม่ถึงใจคนแบบนี้แบบผมถ้าบ้านท่านเวลาท่านตอบผมทุกอย่างท่านจะเด็ดทุกอย่างนะเผ็ดร้อนทุกอย่างให้เหมาะกับนิสัยเลยแล้วลงได้ยินเราถ้าธรรมดาไม่ลงง่ายนะเนี่ยถ้าถึงมาเลยแล้วเอาสู้ก็สู้ถ้าเรามีอะไรของเราอยู่มันก็สู้ท่านนั่นแต่สู้เพื่อจับเหตุผลนี่นะพอถึงกึ๊กแล้วลงเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นมันเป็นงั้นนะท่านที่ได้ใส่มาแต่ทั้งหนักกับผมใส่เตี้ยงมาเลยเถอะไม่ลืมคำไหนก็ไม่ลืมกันว่าผมนี่นิสัยมันนิสัยอย่างนี้
ที่ใจมันจริงมันจังเพราะนั่นเรียกว่าการงานอะไรจะมายุ่งผมไม่ได้นะตั้งแต่ออกปฏิบัติมาแล้วไม่มีจริงๆนะผมงานไม่มีเลยมีแต่อันนี้ขึ้นเวทีกับวันนี้ตลอดเลยไอ้ช่างนั้นช่างนี้ผมไม่ลึกไม่ได้เลยอยู่กับท่านท่านก็ไม่ได้พาสร้างอะไรมันจะเดินอยู่กับนักเท้าที่ภาวนาเท่านั้นมีอะไรก็คิดจะวัดได้เล็กน้อยก็อย่างปัดกวาดเช็ดถูอะไรนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรอย่างอื่นก็เย็บผ้าเนี่ยเย็บด้วยมือตอนนั้นถ้าเวลาจำเป็นมาอะไรผ้านั้นก็ช่วยกันเย็บเสียตอนนั้นเป็นระยะการระยะการไม่เดินนานอะไรนั่นไม่เห็นมีงานอะไรมายุ่งนั่นก็สนุกทำความเพียรที่พูดอะไรขึ้นมาท่านพูดแต่เรื่องความเพียรถ้าไม่ได้พูดเรื่องการก่อการสร้างจริงๆเนี่ยไม่พูดเลยผมไม่ปรากฏว่าท่านพูดนะนี้จะเรื่องความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างท่านเป็นเรื่องมากเรื่องผลทั้งหมดว่างั้นเลยนะไหนจะมาเห็นพวกเรานี่สิไปที่ไหนก่อสร้างนี่ก็ว่าอยู่งั้นแล้วผมเวลาผมตายแล้วนี่ไม่มีใครว่าอย่างนี้นะจะเห็นแบบเดียวกันหมดเลยนักการจะสะดุดก็สะดุดที่จะพูดอย่างเวลานี้ก็พูดให้สะดุดให้ชิดนี่นะเอาแบบเอาฉบับของผู้ทรงมรรคผลมาพูดแท้ๆเนี่ยไม่ใช่แบบโมฆะมีแต่ไม้แต่หินแต่อิฐแต่ปูนแต่ทรายมาพูดนะอันนี้ใครทำก็ได้ยากอะไรจะทรงมรรคทรงผลท่านทรงยังไงกันนั่นจับเอาหน้าที่มาพูดมาพิจารณาท่านผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นสดงกระฉามนี่พวกเราท่านทรงได้ด้วยเหตุผลกายอะไรนะนี่เป็นกรมนักธรรมที่ภาวนานั่นทางทรงมรรคทรงผลทางเส้นนี้ต่างหากไม่ได้สร้างอิฐปูนหินทรายวุ่นบ้านวุ่นเมืองเขาอย่างนั้นนี่มันคือเรื่องยังว่ากันไปว่าท่านใหญ่ยังสะดุดอยู่ที่แรกเขาพูดกันถามว่าจะสร้างสลายกว้างขนาดไหนแคบขนาดไหนก็ถามนี่บอกว่ากว้าง12เมตรยาวรู้ว่า18เมตรยังไงฟังผมก็ลงใจเออขนาดนี้ไม่โตไม่ใหญ่ตัวเท่ากับของท่านสมก็พอดีกับที่แถวนี้ไงนะเราก็ว่ามันพอดีกันแหละพอได้อยู่อาศัยกระทั่งพอแล้วเวลาไปดูอีกทีนี่มันทำไมมันต้องผิดหูผิดตาหน้ามากนั่งเนี่ยวันไล่เบี้ยถามที่ไหนได้ทางยาว18เมตรมาทางกว้าง18เมตรทางยาว20เมตรแล้วก็ฟอกไปเป็นแท่นทับอีกกี่เมตร22 24เมตรนั่นน่ะมันยังไงการนี่มองดูมันโอ้ยมันขวางหัวใจวันนี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะแล้วเอาทำยังไงใครผู้บงการให้สร้างอย่างนี้หนักอ่ะถ้าเอาแบบมาจากมาบ้านเพิ่มเออวะมันเพิ่มถ้าเอาทำตามทำอีกแล้วมันจะเป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะก็ว่างั้นแหละเรามึงอยากทำอีกเป็นบ้าก็สั่งเขาบอกเสร็จแล้วปงกงที่แล้วขุมจะฟังไผ่เหมยหรือเสลาหลังหนักคำน้อยก็เอากันหนักหนามันบ้าจริงเนี่ยโอ้ยพวกสร้างหน้าสร้างหลังเลยนี่พวกนี้นี่ที่ไหนพวกรถเละละอาใจเลยพูดกับผู้คนพูดได้เหตุผลแทบบ่สร้างเหตุบ้างผลนี่นะมันทำไมมันจะไม่ขีดคนเล่าของสอนเพื่ออาจเพื่อถ้ำมาแท้มันไม่เป็นถ้ำนี่นะมันทำไมไม่สะดุดใจวะนี่ยังจะเป็นบ้ามากกว่านั้นดูนี่ดูมันก็รุ่นดูคนดูยากอะไรไม่ใช่คุยนอกจากไม่พูดเฉยมันจะไม่มีนะเนี่ยผู้ทรงมรรคทรงผลมันจะมีแต่ทรงแบบนี้นะต่อไปเนี่ยจำให้ดีนะถ้าเนี่ยที่มาที่สาวหลุมนี่ไม่น่าหลังอะไรเลยนี่เป็นเรื่องยุ่งกับสิ่งเหล่านี้นะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้หน้าสามภัยสี่ภัยสามกับสี่ตับมันก็อยู่ได้แล้วผู้ภาวนาหัวใจสำคัญมากนะนี่จะพูดถึงหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเรื่องของเรามาโอ้มาอวดเหยียบย่ำทลายหมู่เพื่อนนะแล้วเอานำมาพูดนะพูดเพื่อเป็นคติแล้วเหตุเป็นยังไงผลก็ได้มาพูดให้ฟังด้วยนี่นะไม่ใช่มาพูดแต่เหตุว่าอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้แล้วผลเป็นยังไงนี่ไม่ได้มาพูดนี่เราพูดทั้งหมดทั้งเหตุทั้งผลอยู่ยังไงก็พอยังคิดอยู่แต่ก็ยังบอกแล้ว
แต่เรื่องนี้ไม่ถอยเนี่ยฟัดกันอยู่ตลอดเวลาขึ้นเวทีไม่ลงยังบอกไม่มีกรรมการเนี่ยมุนเรานี่ก็มาบอกหมดพูดหมดคำว่าไม่มีกรรมการมันจะยืดเวลาตายไปอีกเนี่ยเอาใครเก่งอ่ะบูบนเวทีใครไม่เก่งให้พังลงเวทีระหว่างที่เด็กก็ทำฟัดกันนั่นลงขนาดนั้นแล้วมันจะถอยได้ไงฟังสินั่นแหละคือความกล้าหาญที่จะต่อสู้เอาอย่างจริงอย่างจังนั่นเป็นเครื่องบอกเจตนาอยู่แล้วพูดอย่างนี้ก็ดีมันก็มีแต่อย่างนั้นทั้งนั้นมันไม่เบาที่เด็กผมบอกมันไม่มีระยะไหนระยะที่เบาสบายสบายอยู่สบายนี่โอ้ยสำหรับผมเองนะมันก็สมมุติว่ามันควรจะเบานี่อันหนึ่งมันก็เร่งมือของมันแล้วมันจะเอาให้เอากินสุดล้ำอย่างนี้นะแล้วเราคิดมันเบาลงไปเบาไปสติปัญญาเราจะได้สบายมันไม่สบายมันจะฟาดให้เอาเดียวนั้นอ่ะเอามากินน้ำพริกสดร้อนอยู่ในอาสมาเข้าใจป่ะคือตายกิเลสตายตัวนี้ยิ่งเหมาะนั่นน่ะนี่มันก็เล่นของมันนะที่ใช่ไหมอันนี้มันก็ทุกข์อันหนึ่งที่ว่ามันทุกข์ไม่ต่อยมันทุกข์เป็นระยะของมันนี่แหละในเวลากิเลสมันหนามันก็ฟาดแล้วนี่ก็โอ้ยกองทุกข์ใหญ่จนน้ำตาล่วงผมก็ไม่ลืมเนี่ยเวลาเราได้จังหวะเราฟาดกับกิเลสนี่ไอ้กิเลสมันอ่อนข้องแล้วพักหน่อยเถอะมันก็ไม่ว่าอยู่นะมันอ่อนข้อแล้วมันไม่ตายนะว่าเนี่ยเอามันตายเดี๋ยวจิ้มน้ำพริกกับมันเดี๋ยวนี้นะเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้มันก็เร่งของมันไปที่ความเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเวลาเบาอย่างบอกมันเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองถึงการเวลาที่จะเร่งก็เห็นโทษเห็นทุกข์มันก็เห็นเต็มหัวใจยังบอกแล้วเห็นคุณค่าของของธรรมในความพ้นทุกข์มันก็เต็มหัวใจด้วยกันเมื่อสองอันสามอย่างเห็นโทษเต็มหัวใจเห็นคุณเต็มหัวใจทำไมมันจะไม่พุ่งนั่นแล้วมันจะรอได้ยังไงนี่ละที่ว่ามันหนักตลอดมันหนักอย่างนี้เองเมื่อถึงขั้นมันจะหนักมือฟาดกับกิเลสมันก็หนักของมันเต็มที่ไปอยู่ในเขาหนึ่งเขาไม่ออกมาแล้วถูกเขานิมนต์อ๋อไม่ได้บางทีอยู่ในกลางภูเขาก็ไปเอานะรำคาญจะตายทนลงมาอีกว่าไงก็นั่นแล้วก็สกุลโยมนุ่มไปแล้วโยมนุ่มเอาลงมาฉันถ้าฉันมานี้แล้วเอามาแล้วจะเอาวันนี้ก็จะเอานะที่นี่เพราะได้โอกาสเพราะมาไม่ใช่จะมาละเราคนเดียวครูบาอาจารย์ก็มาองค์นั้นก็มาเขาไปเอานิมนต์มาหมดพอมาแล้วคนนั่งก็นิมนต์ไปฉันบ้านพวกนี้นิมนต์ไปฉันบ้านนั่นที่นี่นะนั่นได้จังหวะแล้วเขาจะเอาขึ้นเสียงนั่นเสียงนี่นะสิผมไม่เหมือนใครมันเหมือนบ้าพอได้เพียงฉันในบ้านเดียวเท่านั้นแล้วกลับมาบ้านมาเขานิมนต์แล้วเฉยไม่ตอบพ่อแม่เตรียมของแล้วเปิดเลยผมออกหนีเลยหมดขาเขาจะโกรธจะเครียดจะแค้นอะไรไม่สนใจยิ่งกว่าเรื่องของเรานี่เรื่องของเรามันใหญ่โตมากนั่นเขาไม่เห็นนี่วะเป็นอย่างนั้นนะผมเขาคงจะเชื่อในผมเนี่ยไม่ทำตามใครทำตามเรื่องของเราไม่งั้นตายจริงนะเรื่องโยกไม่ได้นะมนฉันนี่มนฉันนี่แล้วบ้านนั้นบ้านนี้ไม่มีจบตายอย่างนั้นเนี่ยขึ้นเฉียงไม่ลงเราไปให้จำเพาะที่จำเป็นนั่นเราก็ไปให้แล้วพอเสร็จนั้นเราก็แผ่นเลยเข้าป่าเนี่ยมวยหนีไม่ได้หนีโดยการขึ้นรถกุญแจเนี่ยสุภาพบาดได้แล้วออกหลังมาไปเลยเงียบไปฮะอย่างนั้นนะสรุปพ้นจากวัดไปแล้วไปไหนไปได้สักนั้นอ่ะสุภาพบาดแล้วเข้าป่าให้ไปมันอย่าให้ไปเลยเพราะแต่ก่อนมีแต่ป่ามันมีทางรถทางลาที่ไหนวะคุณต้องการมองเป็นนี่หมู่บ้านฟังไม่ยุ่งกับเรื่องการก่อการสร้างเลยฟัดแต่กับวิเศษกระดาษนั่นมันมีขนาดนั้นแหมหนักจริงๆแต่ที่มันเหมือนกับว่าไม่ลืมหูลืมตานี่มันก็9ปีเต็มๆแหละผมเนี่ยแบบไม่ลืมหูลืมตามองดูฟ้าดูเมฆดูหมอกอะไรเลยนั่นเหมือนตามีก็ไม่ดูดูสิ่งจำเป็นเท่านั้นนี่หมายความว่ามันหมุนอยู่กับนี่เหมือนไม่ลืมหูลืมตาเผลอไม่ได้พูดง่ายแบบยิ่งเรียกที่ต่อยเอาเนี่ยมันก็ต้องในจ้องอะไรใส่สักถึง9 ปีแรกก็เริ่มก็เริ่มดีพอออกไปมันก็ดีเลยอย่างที่ว่านะ
คือเวลาเสื่อมที่ไม่รู้จักวิธีรักษามันเสื่อมพอปีที่สองไม่มีอะไรเลยมีแต่ฝืนแต่ไฟปีนี้ปีทุกข์มากนะปีพรรษาแปดเนี่ยโถโถโถพรรษาแปดร่วมออกมาหาพรรษาเก้าเนี่ยออกพรรษาแปดแล้วนั่นแหละจิตเสื่อมเลยพรรษาที่แปดเป็นพรรษาที่จิตเสื่อมจนกระทั่งถึงพรรษาเก้าหมดพรรษาเก้านี่เลยนะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หัวอกเราแท้ทุกข์มากเรื่องจิตเสื่อมเพราะความเสียดายความเสียดายเนี่ยทำให้ทุกข์มากนะมันไม่มีอะไรลืมเพราะมันมีแต่อย่างเด็ดๆทั้งนั้นนะถ้าว่าจิตเสื่อมมันก็เสื่อมอย่างเด็ดของมันเราจะเอาให้เราตายได้จริงๆนะนี่ไงพี่อันนี้แต่อย่างเด็ดๆไม่ให้เราลืมได้นี่นะเวลาจิตเสื่อมนี่ก็โหเป็นไฟไปหมดในหัวอกนี่เหมือนจะเผาทั้งเป็นเลยไม่พอพรรษาเก้าล่วงไปแล้วตั้งเมษาไปแล้วที่นี่นะตั้งตัวได้อย่างว่าถ้าเมษาไปแล้วพรรษาเก้าผ่านไปแล้วถึงเมษานั่นแหละที่นี่ตั้งได้หรอกมันไม่เสื่อมถึงขั้นถึงระยะที่มันจะเสื่อมอ้าวเสื่อมไปเนี่ยมันก็ปล่อยใช่แต่พุทโธจะไม่ปล่อยนี่มันเอาอย่างนี้สุดท้ายมันก็อยู่ขึ้นไปแล้วมันก็ไม่เสื่อมไม่เสื่อมทางนี้ก็ไม่ถอยขยับไม่ถอยสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมจริงๆมันก็แน่เขาแน่เขาแน่นเขาเรื่อยเรื่อยเรื่อยขยับเขาเรื่อยพอจวนเข้าพรรษาเดือนมิถุนาตั้งมิถุนาแหละที่นี่นะรับพ่อแม่ครูอาจารย์มาจากท่าพนมไปรอท่านอยู่พอดีท่านมาถึงก่อนเราไปรอขั้นก่อนนะเราอยู่ที่ว่านั่นแหละวัดอ่ะนะวัดสังแดงที่พาใครไปวันนั้นเข้าไปดูท่านชุดใจหรือใครที่น้ำกำมันนั่นแหละเราไปรออยู่มันแล้วท่านมาพักในวัดอมแก้วแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาท่านก็มาพักด้วยกันนะท่านป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่พอมาถึงนามนแล้วก็นั่นแหละที่นี่ความเพียรเราพอมันหมดกังวลแล้วที่นี่ท่านก็มาแล้วยังฟัดกันอย่างนี้เริ่มแล้วน่ะเริ่มหามลูกหามข้ามมาหน้ามันจะยังไม่เข้าพรรษานั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มนั่งจะน่าจะสิบกว่าคืนนะแต่มันไม่ติดกันนะเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างห้าคืนบ้างที่อาทิตย์บ้างนี่หมายถึงว่านั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มดีเคยพูดหนึ่งเพื่อนฟังที่วันหนักที่สุดในเรื่องความเพียรนี่ก็พรรษานั่นหนักเริ่มก้าวเข้าพรรษาสิบถึงพรรษาสิบนี่หนักมากจริงๆเพราะมันหนักทั้งสองด้านร่างกายก็หนักมากเพราะโหมเต็มที่นั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มแล้วจิตก็ควบคุมกันอย่างหนักถ้าจิตเสื่อมต้องตายนู่นน่ะมันก็เด็ดสกันนะสิถึงขนาดนั้นแล้วมันถอยกันได้ไงอันนี้หนักมากนะจากนั้นไปก็นี่จิตไม่แน่แล้วว่าจิตนี้ไม่เสื่อมมันเป็นอยู่ในหัวใจของจนถึงขนาดลงหนองอ้ออ้ออาวละที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันเหมือนกับนี่นะถ้าว่าเป็นง่ามเป็นไม้นี่นะเหมือนก็เอาขึ้นไปนี่ตกปุ๊บลงมานี่ปีนขึ้นไปแล้วตกปุ๊บมาพอปีนไปกึกเข้าดีแล้วอ้าวที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันรู้นะมันรู้อยู่งั้นเออที่นี่ไม่เสื่อมนั่นถึงขั้นไม่เสื่อมคือไม่เสื่อมอยู่ในขั้นของมันเนี่ยจะเสื่อมลงมาอีกอย่างนี้ไม่เสื่อมแต่เวลาก้าวขึ้นไปนี่มันก็ต้องก้าวตกก้าวลงมาตกอย่างนี้พอเกิดนี่มันก็ไม่เสื่อมอีกมันเป็นระยะของมันเวลามันยังไม่ถึงอันนี้มันก็ตกมานี่ตกมาก็มาอยู่ที่เก่านี้ไม่เสื่อมลงมานี้มานี้แล้วขึ้นไปนี่พอเกิดนี่มันก็รู้อีกเนี่ยมันรู้เป็นระยะของมันนั่นแหละตอนนั้นมันพอสบายบ้างแต่มันเพลินในสมาธิสิพอท่านกินเป็นสมาธิแล้วนี่เพลินในสมาธินั่งสักกี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้คำหนึ่งเพราะไม่มีอะไรกวนใจมันจะไปคำหนึ่งไหนเข้าไปอยู่ในนั่นแล้วมันความรู้อันเดียวแน่วที่ละเอียดสุดอยู่ในนั่นนี่คือความรู้อันเดียวแน่ว
ที่ว่าติดสมาธิมันติดอย่างนั้นมันสบายอยู่นะไม่ยุ่งอะไรเลยเช่นตาไปมองเห็นรูปพวกนี้มันก็กระเพื่อมหูได้ยินเสียงถ้าจิตออกมานะจิตออกมาจากอันนั้นนะมาสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกไม่ว่าทางตาทางหูทางไหนก็ตามมันจะกระเพื่อมมันไม่สบายนะพอถอยอย่างนี้เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเงียบเลยแสนสบายนี่แหละที่ว่าติดสมาธิที่นี่เวลามันชำนาญของมันจริงมันไม่มีเวลาเวลานะเข้ามาอะไรได้เลยเขามันจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยนั่นเขาฟังแต่ว่ามันติดอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาอะไรได้ทั้งนั้นนั่นความชำนาญเขาจะกล้าสามารถพูดหรือสิมันเป็นได้อย่างนั้นจริงๆแล้วจะไม่พูดได้ยังไงวะใครจะว่าบ้าก็บ้าที่ว่ากันเลยเวลาไม่เป็นจนถึงน้ำตาร่วงก็ได้พูดฟังแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้เวลามันเป็นมันติดในสมาธิมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพระอาจารย์ถึงว่าจึงกล้าพูดว่าอย่างเราท่านเนี่ยอุปนิสัยใจคอขนาดเราท่านไม่ใช่อุปติตันอยู่แล้วว่าผิดเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองโอ้ยตายทิ้งเปล่าวะอย่ามาคุยวะว่างั้นคนนั้นคือคนไม่เคยภาวนาเลยนั่นมันเห็นภูมิแล้วนั่นเพราะเรามันเคยฟัดเป็นนาพอแล้วมันติดในสมาธิมันจะสนใจกับปัญญาเลยพอปัญญาจะเกิดวะเขาอยู่นั่นสุดท้ายมันก็เมาเอาจิตทิ้งแน่วนั้นว่าเป็นนิพพานจะเอานิพนี่แหละนิพพานอยู่ตรงนี้แหละวิจิตรฟันนี่ครับมันได้นิพพานตรงนี้เนาะมันไม่ได้ก็สิบนาทีมันก็เป็นสมาธิมันไม่ใช่ปัญญาโน่นเวลามันถอยออกมาแล้วมันออกทางด้านปัญญานี่มันละเอียดกว่านี้ที่นี่พอออกทางด้านปัญญาแล้วมันโหมันควานไปหมดเลยไอ้กระจายไปตีกระจายไปตีไปที่ตรงไหนมันก็ย้อนเข้ามาหาจิตหาจิตเขาคิดเลยจะก็จิตย้อนเข้ามานี่มันก็มาถอดมาถอนกันนี่ระงับกันที่นี่จิตก็ยิ่งละเอียดเข้าไปแล้วเฮ้ยนี่แน่ความติดสมาธิมันนอนตายเฉยแน่อะไรนั่นที่ไหนมาเห็นโทษล่ะโอ้ปัญญาต่างหากแก้ที่เด็กแน่มาที่นอนตายเฉยที่นี่ก็มันก็ไม่พอดีผมเนี่ยจะได้ออกกันด้านปัญญาออกมันก็ต้องเข้าไม่ได้มันไม่สนใจจะเข้าไม่ใช่อะไรนะไม่สนใจมันเพลินแล้วก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายเฉยแน่ดูที่น่ะนี่แหละที่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองโอ้ยอย่ามาคุยอย่ามาโม้ว่างั้นเลยนะก็เรามันเคยไปถ้ามันเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาเองเรามันเป็นไปแล้วนี่มันไม่เห็นเป็นวะต้องลากออกทางด้านปัญญาพ่อแม่อาจารย์ช่วยลากอยู่ด้วยซ้ำไปวะมันชัดอย่างนั้นทีเอาอะไรมาสงสัยมันชัดในหัวใจเราทีนี้เวลามันออกทางด้านปัญญานั้นมันไม่มาสนใจกับทางสมาธิไม่ใช่สมาธิไม่มีนะแต่มันไม่สนใจเฉยเรื่องสมาธิก็เพราะไอ้เรื่องฐานของจิตมันก็แน่นเหมือนภูเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่มันออกทำงานต่างหากทำงานทางด้านปัญญามันไม่เข้ามาอยู่ตรงนี้มันไม่อยากเข้าเนี่ยมันไม่ได้ผลได้ประโยชน์ไม่ได้ความแยบคายมันเห็นคุณค่าของปัญญาเห็นคุณค่าถึงขนาดที่ว่าตำหนิกิเลสก็นอนตายเออตำหนิสมาธิว่านอนตายเฉยมันไม่ฟอดเวลามันจะตายจริงมันก็เข้าบังคับเข้าโอ้ยบังคับนะผมก็ไม่ลืมเนี่ยมันบังคับถึงขนาดที่บริกรรมพุทโธทั้งๆที่ฐานของจิตแน่นปังอยู่นะมันเพลินที่จะไปทำงานนี่มันไม่ใช่มาเข้าสมาธิไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิอะไรนะมันมีแต่มันไม่สนใจจะมาเข้าพูดง่ายๆนะยิ่งกว่าการเพลินในทางด้านปัญญาเพราะที่ต้องในบังคับเข้ามาบานี้มันจะออกแล้วก็พุทโธที่มันอยู่ในฐานของมันฐานสมาธิแม่นแน่นปึงเหมือนภูเขาเล่นเมื่อไหร่วะเหมือนหินน่ะแต่มันไม่ยอมมาอยู่กับหินนั่นสิมันจะไปอยู่กับงานนั่นที่ว่ามันไม่เข้าสมาธิมันไม่เข้าจุดนี้ทีนี้พอบังคับเข้าแล้วมันเข้ามันมีอยู่แล้วทำไมมันจะเข้ายากวะเป็นเพียงมันเพลินในปัญญานะยิ่งต้องบังคับแล้วเอาคำบริกรรมคือพุทโธนี่บังคับไว้มันทำงานกับพุทโธนี่เนี่ยให้มันออกมาทำงานกับปัญญานั่นพุทโธนี่เสียเดียวกันเช่นนี้ก็พอพุทโธถี่ยิบเข้าไปที่อย่างนั้นแน่วไม่มันปล่อยอาการของจิตนะปล่อยจิตยาของจิตความคิดความปรุงอ่อนนิ่มลงไปถึงเกิกอยู่โอ้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะปล่อยงานนะพักงานทางด้านปัญญาถึงขนาดนั้นมันยังจะออกอยู่นั้นน่ะต้องได้สติบังคับไว้ไม่ให้ออกมันรสชาติมันยังสู้ทางปัญญาไม่ได้อยู่ไหนว่าไงถึงจะมันจะมีความสุขความสบายเพราะพักงานนี่ก็ตาม
แต่มันยังไม่เห็นดียิ่งกว่าปัญญาเพราะมันนึกอยากจะออกเสมอต้องในบังคับเอาไว้ท่านถึงขั้นมันนั่นแหละมันต่างกันอย่างนั้นนะขั้นปัญญาขั้นสมาธิถ้ายังไม่เคยเห็นขั้นปัญญาแล้วก็ว่าสมาธินี่ดีอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ดีติดได้ยังไงนะพอที่ก้าวทางด้านปัญญาแล้วเรียกกันผิดกันทุกสิ่งทุกอย่างผิดกันหมดกิริยาของจิตอาการของจิตทุกสิ่งอย่างมันคล่องตัวไปหมดเลยรอบตัวรอบตัวปัญญาหมุนนะถ้าพูดถึงฐานของจิตมันก็ยิ่งละเอียดละออเข้าไปนั่นน่ะปัญญามันเข้ามาขัดจิตนี่อีกเพียงสมาธิขัดกันได้แค่นั้นล่ะขัดได้แค่ความสงบส่วนปัญญาเข้ามาขัดมันได้ทั้งความแยบคายละเอียดละออนั่นน่ะมันต่างกันอย่างนั้นนะเวลามันต่างมันต่างกันทุกอย่างทุกอย่างเมื่อไปฉะนั้นมันจึงติดทางด้านปัญญาแล้วมันจะเพลินจะออกเวลามันไปเต็มเหนี่ยวแล้วมันก็แปลกนั่นแหละนี่แหละไม่มีใครบอกมันรู้เองบางทีเราวิตกเหมือนกันนะเช่นวิตกว่าที่เราคาดไว้ว่าเมื่อจิตมีความละเอียดออกไปสลายแล้วการงานก็จะค่อยเบาลงเบาลงจิตก็จะค่อยสบายไปสบายไปเรื่อยละเอียดเข้าไปสบายเข้าไปเรื่อยแล้วทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นว่างั้นคือปัจจุบันที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงวะก็มาคิดละเอียดเข้าไปมันยิ่งยุ่งมันยิ่งยุ่งยิ่งหมุนมันยิ่งฆ่ากิเลสนั่นแหละมันยุ่งกับนั่นต่างหากนะไม่ใช่ยุ่งอย่างอื่นนะคิดละเอียดเข้าไปอะไรมันยิ่งหมุนของมันปัญญามันยิ่งหมุนของมันแล้วทีนี้มันก็มาย้อนแล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ล่ะว่างั้นเราคาดว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นจิตมีความละเอียดแล้วเอาเข้าไปอะไรการงานก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็จะค่อยสบายเข้าไปโดนดับๆแล้วกับความเป็นอยู่เวลานี้ทำไมมันเข้ากันได้ล่ะมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นนะมันทำไมมันเข้ากันไม่ได้ล่ะอันนี้ยิ่งงานมากยิ่งยุ่งมากแหละเบี้ยงั้นมันยุ่งการยุ่งเหตุไม่ใช่อะไรมันอย่างนั้นโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้วะนั่นความจริงกับความคาดมันผิดกันนี่มันละเอียดกับอะไรมันยิ่งหมุนของมันจะโถเดี๋ยวเวลามันไปเต็มที่เต็มแดนของมันสุดกำลังของมันแล้วไม่จะบอกนะไม่ได้ว่าเอาละทีนี้พอไม่เคยเป็นเลยนะมันนักเป็นพอดีกันนั่นแหละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสงบของมันลงไปหมดเลยพอตัวสำคัญตัวสมุทัยนี่มันม้วนลงไปอันเรื่องเครื่องฆ่าทั้งหลายศาสตราวุธมันก็ปล่อยของมันได้ธรรมดาที่มันหมุนเป็นธรรมจักรหรือนั่นมันก็หยุดทั้งวันได้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะบังคับให้มันหยุดนะมันพอเหมาะพอดีกันว่างั้นแต่พูดง่ายๆนะพอดีกันอ่ะไม่ทีละว่าเมื่อไรมันจะสงบได้สักทีนะแต่ที่เราคิดเราคาดไว้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไรมันจะสงบของมันสะดวกสบายได้สักทีนะเพราะว่างั้นมันก็ปั๊บเอาแล้วเนี่ยหมุนวันติ้วที่อยู่นั่นพอชั่วขณะเราวิตกเท่านั้นหยุดลงปั๊บนี่มันก็ทำงานของมันแล้วไปอีกแล้วนี่เวลามันไปสุดขีดสุดแดนของมันแล้วมันจะยุติของมันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพอเหมาะพอดีพูดกับใครไม่ได้พูดบอกใครไม่ได้นะมันเป็นแล้วก็รู้เองมันน่ะพอเหมาะพอดีไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจอะไรเลยจะระงับมันอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องธรรมจักรที่มันหมุนติ้วติ้วนะมันน่ะพอเหมาะพอดีกันทุกสิ่งทุกอย่างเลย พูดได้ตอนนั้นหน่อยนะ จะว่าบังคับมันหยุดไม่มีเจตนาที่จะบังคับให้สติปัญญาประเภทนี้หยุดพักตัวเนี่ยไม่มีมันนั่งเป็นของมันเองก็เหมือนว่ามันแล้วพูดอะไรก็พูดไม่ถูกแล้วว่ามันหมดความจำเป็นหรืออะไรมันก็ไม่เห็นมีเจตนาว่าหมดความจำเป็นแล้วนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกแหละมันหนักพอดีของมันพอดีทุกอย่างเวลาเลิกกันอย่างนี้นะหรือมวยมันครบห้ายกแล้วหยุดเองมันบอกนี่สำคัญอย่างนั้นที่นี่เวลามันหยุดก็เอาอีกแหละหยุดจนขี้เกียจถ้าพูดภาษาโลกมันว่าขี้เกียจหยุดเหมือนไม่มีสติปัญญาเลยที่นี่นะมันไม่มีที่ไม่เคยเป็นนะมันไม่มีมันหลุดถ้าว่าแบบโลกมันเหมือนมันไม่มีอะไรที่จะไปยุ่งไหมพอเ
าวนาก็เหมือนกันก่อนมาภาวนาอย่างนี้ได้เมื่อไหร่วะทีนี้มันก็ไม่เห็นตำหนิเจ้าของทีนี้มันทำไมถึงภาวนาแบบนี้ล่ะนี่มันก็ไม่เห็นว่าของคือภาวนาไปเล่นกับสัตว์ไปภาวนาก็ว่าไปอย่างนั้นแหละว่าตู้ไม่ถูกเออปัญญานั้นไปได้หมดนั่นไม่มีปัญญาประเภทนั้นอยู่แบบจะว่าให้มันพอเหมาะพอดีกับผู้ทั่วไปนั่นก็คือว่าเขาก็อยู่ไปแบบเสื่อซ่าภาวนาก็เดินมีกรมก็เย็นก็เสื่อซ่าไปนั่นแหละนั่นแบบนั้นแบบมันไม่แบบไม่มีสติสตังค์แต่ว่าตั้งใจว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันเราก็พูดออกมาว่ามันแบบเสื่อซ่าๆว่าเหมาะดีแต่นั้นนี่มันมีอันหนึ่งที่มันเป็นเครื่องยันกันที่เราปักจิตไว้นะว่าสัตมหาสติมหาปัญญานี่นี่พระอรหันต์ต้องเผยไม่เผยเนี่ยอันนึงนะที่มันจะน่าคิดนะคือไม่เผยเลยนี่ก็คือมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญานี่เป็นองค์มรรคแน่มหาสติมหาปัญญานี่คือมรรคที่ละเอียดอ่อนที่สุดเป็นมรรคเนี่ยฟังดิไม่ใช่ความบริสุทธิ์เป็นเครื่องมือเป็นมรรคสติปัญญาเพราะฉะนั้นจึงมีการยุติได้ไงทีนี้เราจะเอามหาสติมหาปัญญานี่เข้าไปใส่จิตนั่นเข้าไปได้เข้ากันไม่ได้แล้วจิตนั้นเป็นไงที่นี่ล่ะจิตไม่ได้อยู่ในความเผลอไม่ได้อยู่ในความไม่เผลอแน่ที่ไม่แน่ใจก็คือบริสุทธิ์แน่นั้นเท่านั้นจะว่าไงอีกแต่เวลาจะใช้สมมุติก็ใช้ได้สติให้มีก็มีทันทีเนี่ยแต่สตินี่มีทันทีก็ดับไปได้ทันทีเนี่ยมันเป็นของอนิจจังเหมือนกันใจนักไม่ว่าเพราะพวกนี้เป็นโลกเป็นข้าเป็นสมมุติเนี่ยสมมุติไทยก็เป็นสมมุติมรรคก็เป็นสมมุติที่ผ่านจากสมมุติไทยขึ้นทุกสมมุติไทยขึ้นมาคืออะไรนิโรธมรรคผ่านทุกสมมุติไทยโรธมรรคขึ้นมาคืออะไรนั่นท่านนาวิมุตอันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าเผลอไม่เผลอนี่นั่นว่าไงมันเป็นตัวเองนั่นแหละดีพูดก็รู้อย่างเหมือนบ้าวะมันเป็นเขามันก็รู้เองจำเป็นอะไรต้องมาวินิจฉัยมาพูดมันไม่มีอะไรที่จะวินิจฉัยมันพอดีทุกอย่างเขาว่างั้นเลยก็แล้วกันพอดีมีสติก็ใส่กับพอดีอะไรเลยไม่มีสติก็พอดีอยู่งั้นจะพอมันมีแต่พอดีหมดเลยมีสติไหมพระอรหันต์ต้องมีสติไหมนี้ท่านเผลอสติหรือเผลอมากันก็ได้เป็นอะไรไปท่านไม่ได้เป็นอารมณ์อะไรนี่อันนี้มันเป็นสมมติว่าสิ่งที่อะไรที่เป็นที่แน่ใจนั่นก็ยังหยาบนะยังเป็นพื้นฐานของธรรมชาตินั่นพูดได้แค่นั้นไม่ว่าอยู่กับอันนี้นี่นะเอาละเลิกกันแล้วนะถอยอันนี้ไปนะไหว